เทสเทสโยโย่เย่เย่ปุ๊บปุ๊บปจุะ๊บเสียงเพลงเท่านี้นะปิดไว้อันนี้เปลี่ยนแค่วงไม่ใช่อันนี้ดิเอาอีกทีอ่ะชิอคุ้ชยูอะไรวะเนี่ยถ้าเรือจัดหนักมูลุนมาดินเนี่ยเปลี่ยนอันนี้ถ้าเรือจัดหนักมูลุนมาดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นวันที่8อันนั้นบนล่างยูทูบมาแล้วป่ะมาแลนผมเชียร์ทักดีปิดไมค์ด้วยปิดไมค์ด้วยมึงก็ไอ้นี่เนาะมาแล้วมายังมายังวิ่งแล้วเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ Facebook เงียบสัตว์ทำไมวะไม่กูไม่เข้าใจเรื่องเสียงมากเลยรู้ป่ะมันเกิดขึ้นจนแบบไปบอกพี่เขาซื้ออุปกรณ์ไม่ใช่มันเป็นเพราะเราเว้ยเราเซตอัพไม่ดีไงมายังมาแล้วเนี่ยเสียงมาแล้วผู้ชมมาแล้วครับมาเอาใหม่สวัสดีผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่ตูดูบอลไทยไลฟ์ครับวันศุกร์1 ทุ่มเวลาเดิมนะครับอันนี้มันเอียงไหมกลัวมึงจะนี่มารายงานตัวกันหน่อยคุณผู้ชม
สองช่องทางครับ Facebook ตัวดูบอลไทยแล้วก็ YouTube ตัวดูบอลไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กันนะครับใครเข้ามาดูที่หลังก็สบ Subscribe หน่อยละกันเพราะว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจริงๆมันเดินทางมาปีนึงแล้วนะถ้าพูดจริงๆอ่ะมันจะปีนึงแล้วนะก็เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้กดก็กดกันหน่อยละกันนะครับวันนี้คุณใจตรงกันเลยอ่ะเสื้อบุรีรัมย์2ตัวเดี๋ยวเผื่อคนไม่รู้แล้วคิดว่าเราใส่เพื่อมากวนตีหรือเปล่าครับผมนะครับบอกนี่เลยว่าใช่ครับ แค่นั้นเลยไม่ได้ตั้งใจถือว่าบังเอิญนะครับวันนี้ก็อ่ะรายงานตัวมาอ่านคอมเมนต์ต้นรายการกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มข่าวคราวกันวันนี้แล้วก็ใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็แชร์กันหน่อยเขาบอกว่าอะไรเสียงมาแต่ภาพไม่ค่อยชัดภาพไม่ได้ไม่ชัดเน็ตเราไม่ดีไฟวันนี้ไฟมันน้อยนึกว่าเน็ตเราไม่ดีแต่วันนี้เฟซเงียบเหรอทำไมอ่ะดูสิไม่มาดิเขาก็มาเต็มเลยเดี๋ยวเราเปิดแล้วเราอ่านไม่ได้นี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะแอดดาราเอวีขอข่าวเชียงรายนี่มีคนบอกคุณเป็นดาราเอวีวันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนผมคุยแอดบอลแล้ววันนี้ผมจะทำให้แอดบอลเป็นแอดมิน MVP ของวันนี้น่าจะเปลี่ยนเวลาเป็นทุ่มครึ่งเถอะครับได้ครับไม่ได้สิกูต้องไปงานต่อไงอ่านชื่อกูหน่อยกูชื่อตูนไอเนี่ยนะพอไม่มาก็ห้าวหาญครับผมนะฮะมานี่คุณพีไอพีบอกผมชัดมากครับผมภาพเหรอครับอันเนี้ยเล่นไฮอีกเดี๋ยวโดนด่านะฮะนะครับโอเคประมาณนี้ทักทายกันเข้ามาแล้วครับเฮียเปลี่ยนเวลาเลยใหม่มาช้าขนาดนี้ก็ถ้ากูเปลี่ยนเป็นทุ่มครึ่งกูก็จะมา2ทุ่มไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบอกไว้ทุ่มนึงอะดีที่สุดนะครับผมจริงๆมันก็มาตรงเวลาแหละมันติดขัดนิดเดียวเลยตรงไหนฮะเรื่องเราไม่พร้อมใช่นะครับวันนี้เสื้อสวยทั้งสองคนเลยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าช่วงแรกก่อนคุณผู้ชมครับว่ากันถึงเรื่องราวของบอลไทยในรอบสุดสัปดาห์ที่มากับช่วงบอลไทยร้อยวิป้ายเดี๋ยวจะแจกเสื้ออะไรอย่างเดียวบอลไทยร้อยวิครับเริ่มต้นกับ AFC Champions League ครับจับฉลากแล้วนะครับสำหรับ ACL นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมสายกวางโจเอเวอร์แกรนและเจจูยูไนเต็ดทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีครับประกาศรายชื่อแล้วมีหลุด3คนครับปรินกุญชรพานุเดชใหม่วงและมนตรีพรมสวัสดิ์แต่ว่ายังซ้อมอยู่กับทีมต่อไปครับผมชลบุรีกลับมาซ้อมแล้วครับตอนนี้ไร้โค้ดเฮงคุมไปก่อนครับชลบุรีครับคว้ามาเครองดาวซันโวอินโดนร่วมทัพครับผมหลังปล่อยกองหน้าต่างชาติออกไปเจ้ายาครับยังไม่กลับเมืองไทยมีหลายทีมยื่นข้อเสนอซื้อและก็ยืมครับผมครับผมแบงคอกรอลุ้นครับบอสโควิดหลังทีมจีนยื่นซื้อและยังมีทีมไทยยื่นมาเหมือนกันครับผมครับผมตัวไทยดังๆเข้าทีมไม่ต้องลุ้นครับแต่ต่างชาติน่าสนนะเพราะบุรีรัมย์กำลังมีข่าวกับอดีตกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลครับผมช่วงนี้ไม่มีใครดุเท่าท่าเรือคว้านูรูนบดินและคิมซองฮวานกับตันจากอุนซานฮุนไดนะครับผมครับขอนแก่นติดต่อหวังรวบธนาเข้าทีมครับผมพี่มุ้ยกลับมาฮอตอีกครั้งหลังเจลีกติดต่อคว้าตัวอ้าวแล้วจบแล้วเดี๋ยวจบแล้วอ๋อเดี๋ยวค่อยพูดครับขอบคุณครับยืมเก่งครับโคราชติดต่อขอยืมปิยชาติถามพันธ์นะครับจากท่าเรือกำพลจากเมืองทองแถมยืมปฏิวัติคำใหม่ครับประตูมือสองจากพัทยาอีกด้วยครับครับผมสุโขทัยครับได้บวรตาปาและกิติพงษ์วงมาเข้าทีมครับจ้าจ้าโคโยโย่ครับยังฮอตครับถึงแม้กลับบ้านแล้วมีข่าวกับเมืองทองแบงคอกและท่าเรือครับสกอตคูเปอร์ครับดิวกับทีม J2 ล่มวนกลับคุมทีมไทยลีกเหมือนเดิมครับผม เทโรครับหลังจากได้เอสซอมเบ้ครับต้องลุ้นว่าจะเอาใครเป็นโค้ชดีครับประจวบเจรจายืมตัวจากเมืองทองหลังได้อาซัมซาวแล้วและกำลังดิวนักเตะไทยบ้างครับผมข่าวสุดท้ายครับหมุนเวียนกระจายครับราชบุรีได้ปทุมจากเชียงรายเชียงรายคว้าธนศักดิ์จากเทโลคว้าชุมพลจากราชบุรีมึงแลกกันทำไม ท้ายหมดนี้ในบอลไทยร้อยวิครับครับผมโอ้ตายชีวิตเสื้อแจกเสื้อเอาไปเลย มาวันนี้จะดูบอลไทยไลฟ์นะครับบอกคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะไม่ตลกครับผมเพราะว่าตลกแล้วหลังๆชอบโดนด่าเราวันนี้เราจะโมซีเรียสเลยเข้าสู่เรื่องราวของข่าวช่วงนี้ก่อนวันนี้เนี่ยตูดูบันไทยเราว่ากันถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายเพราะว่าในตอนที่แล้วสุขที่แล้วเนี่ยพูดไปถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายก็ค่อนข้างดุเดือดนะใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็
มีการย้ายตัวกันเร็วสัปดาห์นี้เดือดกว่าเพราะว่าท่าเรือวันนี้คลิปเราบอกไว้เหรอว่าท่าเรือลุยเดือดบดินก็ซื้อนูรูนก็ซื้อแล้วไม่ใช่แค่นี้ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้มีอะไรนะกองกลางกองกลางจากเป็นไซอุนอุซานไดแล้วก็เป็นดีกรีทีมชาติเกาหลีเก่าด้วยนะคือประเด็นเนี่ยตัวนี้ที่มันน่าสนใจคือเขาอะเป็นกัปตันทีมอุซานฮุนไดและยังเล่นอยู่ด้วยไม่ใช่แบบว่านักเตะที่เหมือนหมดแล้วก็คือเหมือนเป็นตัวหลักของอุซานฮุนไดอยู่เล่นครบทุกนัดที่ไม่ได้ลงเพราะเจ็บเท่านั้นแค่นั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสริมตัวที่รวดเร็วมากนะสำหรับท่าเรือนะครับแล้วก็หลังจากนี้คงจะได้เห็นกองหน้าผมว่าน่าจะแบบมีชื่อหน่อยครับไม่มีใครไม่มีชื่อหรอครับเกิดมาไม่มีชื่อหรือควรจะเป็นกองหลังดังๆสักตัวหนึ่งมันต้องอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยส่งผลมาถึงตลาดซื้อขายในช่วงนี้ที่มันค่อนข้างเดือดมันดูมืดๆนะผมขำตรงที่วันนี้เราไปเกินว่าเราจะแจกหรือเปล่าทำไมมีแต่คนบอกแจกเสื้อ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 ทำไมอ่ะทำไมเราทำไมวะฮะธุรกิจหรือยังไงหรือมันแพงไหมอันนี้เกินก่อนเนี่ยที่ใส่เสื้อบุรีรัมย์มาผมเนี่ยเพราะว่าผมจะขอบคุณคุณนวลที่ให้ผมมาผมก็จะใส่โชว์ว่าผมใส่นะซื้อมาแล้วใช้ไม่ให้ผมไปทิ้งครับแค่นั้นเลยนะครับเฮียไลฟ์สดใน YouTube แบบมีโดเนทสิเผื่อมีแฟนคลับอยากสนับสนุนรายการเดี๋ยวรอดูปีหน้าเราจะเปลี่ยนจาก YouTube เป็นอย่างอื่นละอาจจะย้ายไป Twitch ไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะครับก็กลับมาที่ข่าวของเราก่อนนะครับว่าหลังจากที่ท่าเรือเสริมโหดไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าช่วงนี้ข่าวซื้อขายมีอะไรบ้างเอามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยครับอะไรบุรีรัมย์ซื้อเหรอไม่ ACL ซื้อใครล่ะพูดซื้อตัวอยู่เอาทีละข่าวเลยเอาข่าวได้ไปได้ไป FC Champions League นะครับก็แน่นอนว่าก่อนที่จะเตะกันจะจับฉลากที่เรียบร้อย A ถึง D เนี่ยเป็นโซนของตะวันออกใช่ครับนะครับ E ถึง H เนี่ยก็เป็นโซนของฝั่งเรานะครับผมก็จับฉลากกันเป็นที่เรียบร้อย1ทีมที่เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเลยก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ A ถึง D ตะวันตกเราตอนออกเนี่ยแม่บอกให้เรียนหนังสือไม่เรียน นะครับก็ของบุรีรัมย์นะครับก็จับมาเป็นที่เรียบร้อยร่วมสายกับกวางโจเอเวอร์แกรนด์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่อันดับเป็นสโมสรอันดับที่3ของเอเชียอันดับ2ของลีกจีนโอ้โหเหี้ยแล้วแต่ละตัวนะโค้ชก็คานาวาโลคิดจะชนะไหมวะเนี่ยถ้าจะทุ่มซื้อเอาให้ได้แบบนี้ต้องซื้อแบบเงินแบบนี้แม่งพันล้านต่อปีเงินทำทีมนะครับแล้วก็ร่วมสายกับแชมป์ของบอลทั่วญี่ปุ่นแชมป์เอ็มเพลเลอร์คัพนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นรอบรองชนะเลิศก็คือ4ทีมสุดท้ายสี่ทีมมีวิสเซลโกเบมีเซเลโซโอซาก้ายูโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วก็คาชิวะเลโซสี่ทีมนี้หนึ่งในสี่ทีมนี้จะมาอยู่ร่วมสายเดียวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถามว่าโอเคหลายคนอาจจะคาดการเป็นเซเลโซโอซาก้าหรือเปล่าแต่จริงเซเลโซโอซาก้าก็มีผลของการที่เขาจะได้ไปเพย์ออฟอยู่แล้วใช่นะครับซึ่งตำแหน่งในลีกมันจะเป็นพาราลิตี้แรกไม่แต่ถ้าสมมติเขาได้แชมป์มาผมว่าเขาก็คงได้อันนี้สิมันใช่ไงถ้าเขาได้แชมป์อีกอันนึงก็จะเป็นของอีกทีมของอันทีมสามไปนะครับวิเซลโกเบอาจจะเป็นทีมที่อันดับในลีกไม่ดีแต่น่าสนใจที่ปีที่ผ่านมามีการทำทีมที่น่าสนใจมีการดึงลูคัสโพดอลสกี้มานะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็เป็นทีมอันดับดีรวมถึงคาชิวะเลโซนะครับก็เช่นกันนะฮะโซนอีกทีมนึงเป็นทีมอันดับสองจากเคลีนะครับก็คือเจจูยูไนเต็ดครับผมอยู่เนี่ยตอนนี้ครับผมตลกเลยโดนด่าอีกนะครับผมนะฮะก็เป็น4ทีมนี้นะครับเจจูยูไนเต็ดล่าสุดก็ทำการปล่อยนักเตะให้กับ BG แล้วไง BG นะครับผมประมาณนี้มาดูกลุ่มอื่นกันหน่อยถ้าได้เห็นในภาพนะฮะกลุ่ม E จะเป็นกลุ่มที่เมืองทองจะมีสิทธิ์ที่เข้ามาได้อยู่นะครับซึ่งในกลุ่ม E ก็มีชุนบุคุณไดมอเตอร์นะครับของเกาหลีใต้อันดับ1เกาหลีคิดฉีนะครับอ่านดีๆนะฮะถ้าออกพอหิวจะชิบหายเอานะฮะคิดฉี SC ก็เป็นทีมที่เมืองทองเคยไปเขาเรียกว่าไปเนี่ยไปอุ่นเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เคยไปเตะด้วยกันมานะครับผมก็เป็นอันดับหนึ่งจากลีกฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นเมืองทองถ้าเกิดว่าสามารถผ่านทางด้านของยาโฮดารุทัสซิมแล้วก็ผ่านทางด้านของเซเดโซโอซาก้าไปได้นะครับผมอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเห็นในจอกลุ่ม F นั่นคือกลุ่มที่ถ้าเชียงรายสามารถผ่านเข้าไปได้ซึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยนิดนึงก็ตามนะฮะก
ลุ่ม F มีคาวาซากิฟอนทาเล่นะครับอันดับหนึ่งจากหลีกญี่ปุ่นนี่ก็พลิกชนะวันสุดท้ายเลยของหลีกมาเหมือนกันนะใช่ปะแต่ว่าผมชอบมากเลยวันนั้นดูอยู่แม่งเอ้ยเป็นอีกปีนึงที่ฟอนทาเล่ถือว่าทำฤดูกาลนี้ได้สวยมากๆนะครับผมอูซานฮุนไดนะครับแชมป์ FA ครับจากเกาหลีใต้นะฮะเมลเบิร์นวิกตอรี่อันดับ10อันดับ2ของออสเตรเลียแล้วก็เชียงรายแต่ประเด็นคือเชียงรายอยู่ที่ต้องไปผ่านบาหลียูไนเต็ดซึ่งดูทรงก็คงเป็นบาหลีแหละที่จะหลุดมาเจอเชียงไม่ใช่สิที่มาเจอเชียงรายคือเชียงรายจะผ่านบาหลีได้ก็จริงแต่การที่ต้องไปเจอ SIPG เชียงราย SIPG เนี่ยออสการ์โหคือต่อให้ฮักออสการ์ไม่ลงก็ยากแล้วอะปีที่แล้วก็ยิงสุโขทัยไปกี่ลูก5-0โอ้บ้าบอคอหอยพอกที่สุดนะครับผมก็นี่เป็น3กลุ่มแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ถ้าสมมุติว่าผ่านเข้าไปได้ทั้ง3ทีมอะโหคือแฟนบอลไทยมันจะดู AFC เยอะขึ้นเหมือนอังกฤษอ่ะก็ประมาณ5ทีมอ่ะอะไรอย่างนั้นแต่ถามว่าก็คงโดนเยอะแหละถ้าเข้าไปในขนาดนั้นอ่ะนะครับคือการผ่าน SIPG ได้เนี่ยเชียงรายผมว่าลุ้นไปถึงรอบ16เลยนะครับผมขอเอาทีละสายเลยพี่ว่าบุรีรัมย์เป็นไงถ้าวัดจากในสายแล้วสำหรับบุรีรัมย์ผมว่าเอาจริงผมยังมองว่าปีนี้เขาก็คงไม่ใช่เป็นปีที่ง่ายรู้สึกว่าการที่จะผ่านเจจูได้โดยที่ทีมตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพเลยนะว่าบุรีรัมย์จะเป็นไงมองแค่ว่าถ้าสมมติว่ามองแค่ว่าโจทย์คือการเอานักเตะที่เป็นเขาเรียกอะคาเดมี่ที่อย่างแผนการทีมที่คุณเนวินบอกอะผมว่าไม่ผ่านหรอกคือเขาพูดอยู่แล้วว่าปีนี้เขาเอาเด็กดันเด็กขึ้นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยขอโทษ30หรือว่า50ลืม คือผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้จะเอานักเตะต่างชาติดีๆมาเพื่อมายกระดับทีมอะผมว่าก็คือการเอาเด็กไปเรียนรู้ประสบการณ์กับพวกเอเวอร์แกรนเจจูเอเต็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าผ่านได้ไหมก็คงอาจจะผ่านได้แหละลุ้นการชนะเจจูและตารางออกมาเป็นตารางที่ค่อนข้างได้เปรียบสำหรับบุรีรัมย์ด้วยใช่นะครับผมส่วนถ้าสมมุติเป็นเมืองทองผมว่าถ้าเมืองทองเข้ามาถึงกรุ๊ป E ได้ผมว่าผ่านได้สบายเลยสบายเลยสบายจริงคือจริงๆอะผมพูดตรงว่าบุรีรัมย์ค่อนข้างโชคร้ายนะในการจับมาแล้วเจอทางด้านของแชมป์เอ็มเพลเลอร์เจอเอเวอร์แกนอย่างเงี้ยไออีกทีมอีกเพย์ออฟอีกทีมนึงก็ไม่ผมไปดูแล้วมันไม่ได้แบบง่ายนะครับผมแต่ถามว่าก็มองอย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องมองตัวทีมของเมืองทองด้วยนะว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะครับส่วนอีกกลุ่มนึงอย่างเชียงรายก็ถือว่าเป็นยากงานยากมากๆอูซานฮุนไดฟอนตาเล่แล้วก็เจอเมลเบิร์นวิกตอรี่ซึ่งด้วยระดับทีมของเชียงรายไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ต่อให้กามาทุกคนเดียวใช่กะคือเอากามาลงไปเตะไม่ละก็ไม่ใช่ไม่ละนะครับผมแต่ว่ามันก็ดีถ้าเขาผ่านเขารอบนี้นะเอาแค่ผ่านเซี่ยงไฮ IPG มาได้ก็เป็นเกียรติแก่สโมสรแล้วอ่ะใช่นะครับผมก็เอาจริงคือไปเจอเอา SIPG แล้วกันนะครับผมนี่คุณที่ว่ากรบอกช่องดูดีมากครับทำกราฟิกใช้ได้เลยขนาดซับไม่เยอะเนี่ยขอไอซับพุ่งๆผมชอบอันนี้มากกว่าอะไรฮะเขามีคำถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ23ครับถามผมหรือเปล่าเอาคุยกันเองเรียบร้อยแล้วดิวก็เรียบร้อยเลยนะครับผมโหคนดูเยอะมากเลยอ่ะอ่ะปิดเลยอยากอยู่แค่นี้พออ่ะประมาณนี้เรื่องราวของ AFC Champions League นะครับผมอ่ะไปข่าวต่อไปครับบอลครับเป็นวันนี้เราจริงจังนะเลยว่ะใช้ได้ว่ะ M150 ครับที่เราเกินไปในรันบอลไทยแล้วใช่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรายการรันบอลไทยเล่าบอลไทยของทางช่องเราเนี่ยก็พูดถึงมีการเล่าถึงเรื่องราวของ M150 ครับแล้วว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่ออะไรมีใครบ้างเจอวันไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตกข่าวนิดหน่อยเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งประกาศ23รายชื่อนักเตะที่เหมือนถูกตัดตัวครั้งสุดท้ายนะฮะก็มี3คนนะครับที่ถูกตัดออกไปมีปริญกุลชรพนุเดชใหม่วงแล้วก็มนตรีพรมสวัสดิ์จากราชบุรีมิตรผลนะครับผมนะโอ้โหแอร์เชียร์ได้เต็มๆเลยอันเนี้ยกูบอกเลยแอร์เชียร์ได้เต็มๆนะครับถ้าให้ดีก็หลุดมาตรงนี้บ้างฉากแดงๆอย่างงี้หลุดมาสักวันน่ะ13วันพุธน่าจะว่างกันพอดีเดี๋ยวไปดูได้นะครับผมอ่ะแล้วก็นักเตะที่น่าสนใจในชุดนี้แน่นอนว่านำทีมมาโดยเจนลบสองเฮาเดย์ครับว่าจะไปทำความดีเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ช่วยเก็บขยะหลังนะเจนพี่เกียวนะเราเคยคุยกันไงเจนไอตูนจำได้ไหมไอตูนฝากไว้เจนเราเคยโทรคุยกันไงเจนคุยจะโทรเข้ารายการเที่ยวนะนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของสีโชคเอ้ยมีสีโชคอ่ะสีโชคกันหนูสารชาตินะครับอานนท์อมรศักดิ์กลับมาติดชัยวัฒน์บุราณนะครับธนาสิทธิ์เจ้าเต๋านะฮะก็ถือว่าเข้ามาติดแล้วทำให้มนตรีหลุดจะพูดอย่างนี้เลยคือมนตรีจะโกรธก็ไปโกรธธนาสิทธิ์จะมาโกรธพวกเราต่อยกันเองวรชิตเจริญศรีบำเพ็ญนะครับผมรัตนากรใหม่ขามิชาววัฒน์วีรชาติอันนี้เขามีข่าวกับทางด้านของฟอนตาเล่เนี่ยไม่ใช่ไอ
เซเลโซ่วะเซเลโซ่โอ้โหแต่ละทีมแต่ละทีมไปไกลแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหลักๆอย่างนนท์ม่วงงามนะครับผมก็ติดในชุดนี้โดยภาพรวมเนี่ยการที่จักกิจจักขู่จักกิจอีกตอนแรกมีข่าวว่ามาซ้อมเฉยแต่ว่าไม่เล่นแต่ว่าพอมาดูแล้วเช็คความฟิตครับพร้อมลุยเพราะว่ายังไม่เคยโชว์ผลงานในชุดนี้มาก่อนเลยครับก็คือขอเล่นนะครับวันนี้มันดูมืดๆนะเราเอา LED สักตัวไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวซื้อขายตัวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออัปเดตข่าวให้เสร็จแล้วเต็มๆเลยซื้อขายตัวได้วันนี้มีมาฝากแน่นครับผมแล้วก็ติดตามแล้วกันวันของทีมชาติไทยเราจะเตะวันที่9กับ13รอบแรกไงไม่9กับ10 13ไงเออ13มาลืมผมลืม9เนี่ยเจอญี่ปุ่น13เจอเกาหลีเหนือนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็จะไปเตะรอบชิงในวันศุกร์หน้าเรามานั่งดูบอลด้วยกันดูบอลพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เกิดให้ฟังก่อนนะว่าเดี๋ยววันศุกร์หน้าเราจะจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีสาวแฟนบอลไทยลีกที่คุณใส่ชุดว่ายน้ำเลยเดี๋ยวเอาคุณเล่นคุณเชื่อบอลมานั่งเล่นกับเรามาปาร์ตี้กันแล้วก็ชวนชาวตูดูบอลไทยที่ติดตามกันมาตลอด1ปีที่ผ่านมามานั่งคุยกันอ่านคอมเมนต์กันแล้วก็ดูบอลไปด้วยกันนะครับสัปดาห์หน้าถือว่าเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีเรานะสัปดาห์หน้านะครับผมอ่ะมาดูข่าวอื่นกันต่อบอลข่าวไหนต่อฮะก็ตอนนี้ก็พอเสร็จ M150 เราก็จะไปเรื่องซื้อขายตัวเต็มๆแล้วตอนนี้นะที่น่าสนใจตอนนี้นะก็ที่ล่าสุดเลยเอาเป็นเปิดตัวของท่าเรือเลยครับเขามีการซ้อมไปแล้วมีภาพหลุดออกมานะมีก็เนี่ยเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเป็นนักเตะใหม่เสื้อสีชมพูครับผมโอ้โหมาเลยเนี่ยโหดีเลยนะแต่ครับครับเราดีเลยอ่ะโหเราไม่ใช่อะไรนะตอนแรกเห็นรูปนี้นะใน Facebook นะโหบดินกับนูรูนไม่ได้อยู่ในสายตาเลยโอ้โหมาดามก็อายุก็ไม่เขาว่านูรูนี่เป็นหน้ากากท่าเรือเราเพลงเปิดตัวใช่เหรอ มีเปิดตัวหลุดมาแล้วก็บดินเนี่ยเขาเหมือนได้กลับถิ่นเก่าเพราะเขาเป็นนักฟุตซอลของท่าเรือมาก่อนก่อนที่มาเล่นฟุตบอลก็ถามว่าการเสริม2ตัวนี้โอเคนูรุนอาจจะฮือฮาขวาด้วยผลงานของนูรุนในฤดูกาลที่แล้วอ่ะนูรุนเป็นถึงเจ้าแอสซิสต์ของไทยลีกนะครับส่วนบดินเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าฤดูกาลที่แล้วกับบุรีรัมย์ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ลงในเลข2นี่แทบจะหาภาพบดินยากมากมันจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้คือรูปอัปเดตบดินกูนี่ไม่มีเลยนะครับก็โอเคถือว่าเป็นการย้ายตัวที่ผมว่ามันสมเหตุสมผลแฟนบุรีรัมย์หลายคนจะรู้สึกว่าเสียดายบดินแต่ผมว่าอยู่ไปมันก็เสียดายอนาคตของแข้งทีมชาติของเรานะครับผมเอาจริงอะแอบอยากเห็นนะซ้ายบดินขวานูรูนหากองหน้าดีๆสักตัวนึงโอ้โหวิ่งเข้าไปดีเนี่ยมีกลางแบกทีมแล้วเนี่ยที่มาไอคิมเกาหลีตรงกลางใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็นี่โอ้ยขาวจังเลยเกาหลีเหรอมาดามเลยโอ้นะครับก็ผมว่าถ้าแฟนท่าเรือกำลังมีความสุขครับผมกับมาดามชุดนี้ชัวร์แหละคือปีผมย้อนกลับไปปีก่อนที่ดังๆอย่างปีล่าสุดที่ผ่านมาครับก่อนเราถึงปีใหม่เนี่ยที่ฮือฮาที่สุดจากปีแล้วเป็นเชียงรายคว้าธนบูรณ์ครับเมืองทองมีข่าวว่าปล่อยเจครับคือมันมีแค่นี้ มีที่ดังนักแต่กลายเป็นตอนนี้ท่าเรือจะครบแล้วจะครบทีมแล้วใช่คือถ้าเกิดเขาครบทีมก่อนธันวามกราเขาได้เริ่มซ้อมก่อนเขาได้ปูทางก่อนแน่นอนกลายจะอาจจะกลายเป็นทีมที่ไม่มีการปลดโค้ชไม่มีการปลดโค้ชแต่สำหรับผมว่าอย่าให้ทีมใหญ่เป็นทีมเต็งเลยสงสารแฟนท่าเรือปีแล้วเชียร์กันทุกสื่อเลยเชียงรายเป็นไงเกือบไม่ได้ถ้วยเหมือนกันเชียงรายเต็งแชมป์นะปีแล้วอ่ะใช่ปีก่อนหน้านี้เป็นเขาบอกว่าบุรีรัมย์เมืองทองก็ได้ก็ทางพอบอกเป็นเชียงรายครับบุรีรัมย์ได้ปีนี้ถ้าบอกท่าเรือเดี๋ยวก็แห้วกันอีกครับผมเรียบร้อยนะฮะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับท่าเรือนะครับหลังจากนี้ผมว่าตอนนี้เท่าที่ท่าเรือมีข่าวก็มีกับชาชาเคตันแต่มันมีภาพหลุดมาที่คนเขาแท็กแชทเฟซบุ๊กไปหาเคตันเลยว่าคุณจะมาเหรอเขาบอกเปล่าไม่เขาไม่ได้จะกลับไทยคือแสดงว่าอ้าวมันก็แค่เป็นแค่ข่าวแต่ว่าถ้าเกิดตัดเคตันไปอ่ะเรื่องชาชามันก็ยังมีมูลอยู่ไงเพราะว่ายังมีระดับเมืองทองแบงคอกคว้าตัวสนใจอยู่นะไปดูมาดามอีกแล้วหรอไม่ไปดูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่ล็อกมันจะล็อกแสงให้มันแบบสว่างที่มันได้นะนะแล้วก็
เฮียตูหื่นใช่ใช่ครับหื่นจริงอันนี้ก็เรื่องจริงเลยทำงั้นอ่ะเคตันเคตันเราพูดถึงไปแล้วนะคือถามว่ามีมูลไหมสำหรับผมมันก็มีมูลนะแต่ว่าแต่พอมีแชทที่หลุดออกมาแล้วมันเป็น Facebook Official ของเขาอะมันก็น่าสนใจที่แบบเขาบอกเขาไม่ได้จะมานะครับเพราะว่าที่ผมไปดูแล้วค่ะเคตันน่ะจะย้ายอะเราถ้าเรือต้องเสียค่าฉีกสัญญาใช่คือค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ 50-60 ล้านเลยตอนเนี้ยคือคุ้มหรือเปล่าอย่าลืมว่าค่าฉีกสัญญาสมมติตีไป50ล้านแล้วมาให้ค่าเหนื่อยเขา2ล้านต่อปีปีนึง20ล้านเป็น70ล้านแล้วนะตัวเดียวซื้อนูรูนได้3คนแล้วอ่ะอย่าเดี๋ยวเอานูรูนมา3คนนะครับก็รอดูแล้วกันผมว่าแต่ในความรู้สึกนะในเมื่อมาดามสามารถเริ่มต้นตลาดซื้อขายของท่าเรือด้วยการเปิดด้วยนูรูนบดินแล้วก็กองกลางแบบดีกรีดีๆอ่ะผมว่ากองหน้ามันคงไม่ใช่ตัวที่แบบผิดหวังแน่ๆต่อให้ไม่ใช่เคตันก็ตามผมว่าแฟนท่าเรือของแฮปปี้ผมว่าแฟนท่าเรือตอนนี้ลุ้นแค่กองหลังครับคือขาดแค่เซ็นเตอร์แบ็คดีๆสักตัวเนี่ยทีมเขาโอเคแล้วครับนะครับผมอ่ะของท่าเรือผ่านไปมีทีมอื่นไหมนี่ดังที่สุดตอนนี้ก็เป็นพี่มุ้ยแหมอันนี้เป็นต้องขอเขาไปเที่ยวสเปนไงไปดูอะไรดิโกมัดเชิญไปเลยนะหรอใช่เขาเชิญมานะไม่ใช่แบบว่าไปเองนะคุยกันเลยเอเลนโกเชิญไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมต้องขออ้างอิงก่อนผมขอเครดิตพี่อันนี้เดี๋ยวลืมชื่อลืมเลยขอเป็นอันนี้คือมันเป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคุณจัสโฟแห่งไทยแลนด์สู้ๆเขาแปลมาให้ฟังนะก็เป็นความคิดเห็นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาว่าพอมีข่าวกับทีมเขาตอนนี้เหมือนยื่นมาแล้วให้เมืองทองเขาก็พูดเลยว่าอ๋อนักเตะที่อยากได้ใช่นักเตะที่เขาอยากได้ครับผมนี่คุณโอนิชิกะนะครับผมบอกว่าทีราซินนี่เขาจะมาเจลิกจริงเลยครับผมนี่เพื่อนเขาเลยมาคอมเมนต์ว่าทีราซินนี่เขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์กับทีมชาติค่อนข้างมากเลยนะดูน่าสนใจเนี่ยแล้วคนก็ด่าว่ากูตลกก็กูรายการกูไม่ได้เป็นรายการกูรู้ไงเขาบอกแล้วถ้าได้ทีราซินมาการเสริมผู้เล่นด้านหน้าหมดห่วงเลยสำหรับทีมเขาแสดงว่าเขาตั้งใจเลยนะที่ไปดูแฟนคลับ3ทีมครับอุระวะเลดไดมอนด์แฟนของอุระวะบอกว่าเหมือนว่าธีรศิลป์จะมาแน่อยากโยนเอามาเตะบอลอ่ะซัปโปโรบอกว่าจริงๆแล้วอยากได้ธีรศิลป์มาที่ซัปโปโรแต่อันนี้เป็นภาษาของซัปโปโรโอเคแต่อย่าเลยคาวาซากิคงได้ตัวเข้าไปน่ะครับผมคือมันเหมือนมีข่าวตอนนี้มันหลุดออกมาจากสยามสปอร์ตเองว่าเขายื่นมาซื้อจริงแต่ว่าเหมือนทางเมืองทองเนี่ยอยากปล่อยยืมตัวมากกว่าเพราะยังมีโอกาสเอาดึงกลับมาใช้ได้งานได้ไงครับนะฮะก็เฮ้ยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องดีว่ะผมว่าธีรศิลป์ตอนที่ไปลาลิก้าเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขากลับมาในการชุบตัวที่กว่าจะเกิดความมั่นใจกับตัวเองอะณเวลานี้ผมว่าเขาพร้อมที่จะไปเล่นในลีกแบบเจลีกแล้วว่าไงฮะมีมาเขาบอกเลยแอดบอลเมียมาตามผมตอนแรกงงอะไรวะอ๋อมาจริงนะครับอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของพี่มุ้ยนะมีเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องอื่นอีกไหมมีใครอีกบ้างสนใจตอนนี้เหรอก็คงจะเป็นเนี่ยแหละไอ้ที่คุยเนี่ยจ้าจะไปไหนครับพี่ว่าเป็นไงผมว่าเขาไม่ควรกลับมานะกลับมาท่าเรือหรือว่าทุกทีมมันไม่ควรกลับมาไทยอ่ะผมว่าจ้าอ่ะถ้าคุณเป็นจ้าจะกลับมาทีมคู่แข่งของบุรีรัมย์บอกว่ามันจะเคตันทำเลยแต่ไม่รู้ แต่คือในมุมมองผมชาชาไม่น่าคิดแบบนั้นมั้งคือเขาน่าจะเป็นแบบสายนักบอลไม่ได้แบบว่ารักจงรักภักดีก็ยืมมานี่ไม่ได้ถูกซื้อขายมาแล้วก็ดูจากปัญหาเรื่องที่ดังออกมาคือปัญหานอกสนามเขาที่เขาอยากมีชีวิตส่วนตัวใช่คือถ้าเล่าให้ชาวตะลุมบอลไทยฟังอย่างนี้คือเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเขาในกรณีของชาชาที่ไม่ได้อยู่ต่อกับบุรีรัมย์มันเกิดจากการที่มันมีช่วงนึงที่มันมีข่าวมาว่าชาชาเรียกเงินเท่านี้ไอ้เรื่องเงินน่ะตัดไปเถอะบุรีรัมย์มีอยู่แล้วจริงมีมากแล้วผลงานขนาดนี้ใครก็ทุ่มนึกออกป่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าขอให้ทางสโมสรไม่เขาเรียกว่าอะไรเลิกยุ่งเรื่องนอกสนามออกจากสนามปุ๊บนั่นคือสิ่งที่บุรีรัมย์สิ่งที่คุณเนวินพูดในหลังจากจบฤดูกาลนะว่าเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนของทีมคือการที่นักเตะไม่ใจไม่ได้แบบรักทีมไม่ได้ทำเพื่อทีมไม่มีระเบียบวินัยซึ่งมันขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถามว่าโอเคแหละชาชาอาจจะไม่ผิดเพราะว่าหลายต่อหลายทีมก็ไม่ได้มีความที่อยากจะเขาเรียกบล็อกความชีวิตส่วนตัวนักบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ทีมนะครับผมก
ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าจะโอเคไม่ซีเรียสที่ว่าจะย้ายไปอยู่ท่าเรือย้ายไปอยู่เมืองทองอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่สู้ค่าเหนื่อยไหวเหรออ่ะมันก็เลยมีข่าวบุรีรัมย์ตัวนี้ล่าสุดที่ล่าสุดไปดูข่าวตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากผมบอกเลยนะครับผมเอาไอ้แบ็คกราวด์แดงก่อนไหนอ่ะอ๋อตัวนี้เหรอไอ้สองตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้เออวันนี้ตลกเว้ยครับผมอะตัวไหนก่อนเอาตัวแดงก่อนเสื้อแดงเสื้อแดงนี่คือบราซิลครับเปอร์อยากได้ครับเลอันโดดามิเอลดามิเอลคนนี้เป็นดีกรีอดีตทีมชาติบราซิลเลยนะเล่นในโอลิมปิก2012นะครับผมแล้วก็สเปอร์อยากได้แทบตายอ่ะไม่ไปน่าจะมาวะแล้วไปเล่นอยู่ลีกรองบราซิลมึงไปทำไมไปเล่นให้อินเตอร์นาซิองนาวแล้วก็พาอินเตอร์นาซิองนาวเคลื่อนสู่ลีกสูงสุดซ้อนสังกัดของเขาคือซานโตสก็คือทีมเดียวกับเดียโก้หรือซานโตสเก่าใช่แล้วยังมาเม้นในไอจีอยู่เลยเดียโก้เขาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเหรอมาดิเท่าไหร่อ่ะก็ไม่แน่นะแต่รู้สึกว่าค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงมากเลยนะผมว่าถ้าตัวนี้มาฮือฮาที่สุดในไทยแบบคือเด็ดสุดอ่ะเอาง่ายคือที่ผ่านมามันอาจจะเป็นคนที่หมดไฟแล้วมาเล่นเพื่อสร้างสีสันแต่เนี้ยอายุ29ปีเพิ่ง29ใช่แล้วลีลาเขาเนี่ยเหมือนคุณได้เดียโก้2คนอ่ะหูแล้วลองคิดแฟนบุรีรัมย์นะดูปีหน้านะดามิยาวอดีตกองหน้าบราซิลยืนคู่กับเดียโก้หรือซานโตสเอ้ยซานโต2คนเป็นอดีตนักเตะซานโตสเหมือนกันเคยเล่นกันเนมาร์โอ้โหฝากแท็กลุงเนมาร์ลุงของจริงตัวนี้นะไอตัวซ้ายพกปืนนี่ข้ามไปเลยไอตัวนั้นเนี่ยคนอาจจะไม่เห็นหลังจากมีข่าวไอตัวนี้ใน Twitter เขาพูดกันจริงลุงเนวินจะเอาจริงเหรอตัวซ้ายเนี่ยอายุเพียงแค่23 22 23ปีนอกสนามมันพกปืนอยู่บราซิลอ่ะมันมีลูกหลุดมาที่เอวมันพกปืนอยู่มีไหมมีรูปนั้นไหมไม่มีใช่ไหมคือลองคิดดูมันพกปืนแล้วคุณเนวินจะเอามันอยู่ไหมล่ะอ้าวมันก็อาจจะอายุมันเพิ่งวัยรุ่น23ปีย้ายมาถือปืนฉีดน้ำไงกลัวมันจะยิงเนวินด้วยปืนฉีดน้ำก็เถอะนะครับก็ตอนนี้มีข่าวอยู่2ตัวนี้ใช่แต่ว่านอกเหนือจากนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าปกติแล้วต่างชาติอ่ะบุรีรัมย์มักจะมาแบบใกล้ๆอ่ะต่างชาติบุรีรัมย์นะผมว่าให้ไปรอดูปีใหม่เลยใครขึ้นเต้นบนเวทีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเต้นก็ได้คือขึ้นโชว์สุดท้ายแล้วยังไงเปิดตัวในงานปีใหม่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วตอนนี้มีเวลาอีก22วันเนี่ยปล่อยเลยปล่อยให้คนหนึ่งเขาบ้าไปเราอะลงตัวแน่นอนปีใหม่สำหรับบุรีรัมย์นะแม้หลุดคำว่าเราตั้งแต่ใส่เสื้อนี่คันๆเลยเรามีเราอะนะครับเอ้ยแต่ผมส่วนตัวแฟนบุรีรัมย์เลยนะดามิเอลจานโอ้ยใครลุงเอาจริงได้ดามิเอลมาทีมอื่นแม่งยังไปคว้าจ้าจ้าอยู่เลยยังแบบเฮ้ยยังเอาแค่นี้อยู่เลยเหรอคุณต้องสู้ระดับบุรีรัมย์นะถ้าเกิดจะคิดผมชอบตรงที่แบบบุรีรัมย์เนี่ยเอาคนอื่นเลยลองดูนี่ลองดูแฟนตัวนี้แฟนบุรีรัมย์เป็นไงแฮปปี้ไหมพูดถึงเมืองทองหน่อยครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเนี่ยต่อไปเดี๋ยวจะไปเมืองทองก็เชียงรายต่อเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวลองดูแฟนบุรีรัมย์แฮปปี้ไหมให้เป็นดามิเอลมาเชียงรายชื่อใครครับซื้อหรือชื่อครับซื้อไปดูข่าวต่อไปบอลมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวพักเป็นเรื่องของเมืองทองครับเมืองทองยังเป็นทีมเดียวในไทยลีกเลยมั้งที่เงียบที่สุดเพราะว่าล่าสุดทำการปล่อยเลอันโดอาซัมซาวไปประจวบดีพร้อมเอ้ยไม่เจ็ดเดียวประกิตยังแล้วก็มีข่าวเหมือนประกิตด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าประกิตเนี่ยเรื่องดีของประกิตเนี่ยเขาจะไปประจวบหรือว่าแอร์ฟอร์สแล้วก็ล่าสุดประจวบติดต่อมาขอยืมกำพลถ้าไม่ได้กำพลจะเอาชื่ออะไรนะที่อยู่พัทยาสมพรยศอ๋อคือเนี่ยผมมั่วตรงนี้มีข่าวกับ2ตัวนี้คือ2ตัวนี้มันเป็น2จะไม่มีข่าวมันเป็น2ตัวที่น่าจะเป็นช้อยต่อไปถ้ากวินไปใช่คือเขายังรอตัวเลือกนี้แหละที่เขาไม่ปล่อยแล้ว2ตัวนี้ควรจะย้ายไปในทีมที่บิ๊กเนมแบบประจวบถ้าพูดจริงๆอ่ะแล้วกำพลเนี่ยมีทั้งประจวบแล้วก็โคราชอยากได้ซึ่งก็เคยอยู่โคราชมาก่อนด้วยนะครับนะฮะก็ณเวลานี้ถ้าให้อัปเดตเรื่องราวของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดคงมีแต่ข่าวที่ปล่อยออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุ้ยไปฟอนตาเล่อาซัมซาวไปแล้วธีราธรจะยังอยู่อยู่ไหมกวินจะย้ายไปไหนไหมเมืองทองเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสิ้นปีเหมือนในลีกต่างประเทศเขายังไม่ปิดแต่ว่าเขาเหมือนเขาได้มาตัวนึงแล้วเป็นตัวบราซิลผมก็เลยไม่รู้ว่าเคียตันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวบราซิลจะมาวันที่30ธันวาเนี่ยเพิ่งเถียงกับบอลไปว่าเรื่องของเคียตันซินวาเพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากมีข่าวว่าเคียตันเอาถ้าพูดจริงๆก็ไม่ได้เปี้ยงป้างในการที่ไปเล่นในลีกจีนนะฮะก็มีช้อยกลับมาก็คือจะไปท่าเรือไหมหรือจะกลับมาเมืองทองไม่ว่าทีมไหนก็ตาม
เคตันอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิด2รอบแล้วถูกไหมใช่ก็หลอกจากเทโลไปอยู่เม็กซิโกก็ไม่เปี้ยงโดนค้างค่าสัญญาด้วยแล้วก็กลับมาดันกลับมาเมืองทองโหตอนนั้นแฟนเทโลเดือดมากทีนี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์มันเกิดอีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอวะแล้วเคตันมันก็อายุแบบผมดูแล้วเคตันเขาในเคตันกับจ้าจ้าเนี่ยเขาดูเป็นนักเตะที่อินกับเมืองทองมากกว่าจ้าจ้ากับบุรีรัมย์ไงผมก็เลยไม่ได้คิดในมุมมองว่าเขาจะมาท่าเรือเหรอเลยแบบทำไมระดับที่เขาประสบความสำเร็จในไทยหมดแล้วในหลายปีทำไมไม่ลองไปสู้ในลีกต่างชาติเลยทำไมยังกลับมาตายรังที่เดิมหรือว่าถ้าเกิดในมองอีกมุมนึงอายุ30แล้วครับเรื่องเงินเหรอเพราะว่าเดือนละ2ล้านมันเยอะนะเออแต่แล้วที่จีนอ่ะก็2ก็เยอะนะ แต่ทีนี้คือมันต้องดูว่านักเตะเขาต้องการอะไรใช่หรอพี่นะเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่นู่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวสำรองนะก็เป็นตัวหลักอยู่นะมันอาจจะเป็นเรื่องของโฮมซิกไหมไอ้ยี่อะไรไม่ใช่ไทยไม่ได้เป็นบ้าเลยว่ะจะมาอยู่ไทยโฮมซิกทำไมแต่คือหมายถึงว่าเขาอยู่ไทยแล้วเขาแฮปปี้เขาอยู่หูค้าแท่งในไทยยิงมากี่ก็ไอ้นี่แล้วใช่ปะล่ะอยากไปสัมภาษณ์ไทยอ่ะลองคิดสิก็รอดูผมว่าให้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งเพราะด้วยความที่ไทยลีกมันจบเร็วกว่าลีกอื่นต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของฟอนตาเล่เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าจะย้ายไม่ย้ายเนี่ยต้องรอสักพักโหแอมเพลเลอร์ครับยังเตะไม่จบเลยจะให้ย้ายแล้วเหรอใช่ไหมล่ะนะครับผมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมต่อไปเป็นเชียงรายเชียงรายเนี้ยก็ต้องแต่ได้ใครวะเดี๋ยวไอกองหน้าเอาปล่อยต่างชาติออกหมดก่อนได้ได้ใครมาบ้างได้ธนศักดิ์ธนศักดิ์สีใสจากโบริเทโลมาเชน่าเสร็จแล้วเหรอเขาในโกเขาลงออฟฟิเชียลแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็ชื่ออะไรนะคาโดโซวิกเตอร์คาโดโซเนี่ย3ตัวที่เข้ามาวิกเตอร์คาโดโซนี่มันดีลแรกเป็นดีลแรกแล้วนะครับแล้วก็มาเชน่าทีนี้ก็คือเหลืออีก3ถูกไหมยังเหลือสูงไอ้2 2ตัวลุกเลยแหละที่ยังไม่มีข่าวกลายเป็นไอ้2ตัวลุกนั้นน่ะอ่ะตัวนึงอ่ะกลับไปแล้วอีกตัวนึงกลายเป็นไหนบอกโฮมซิกแต่มีข่าวอยู่กับเมืองทองกับแบงคอกแย่งกันอยู่เดี๋ยวนะขอถามขอพักเรื่องนี้ก่อนตกลงเรื่องโควต้ามันเป็น3+1+1นี่คือนักเตะที่ซื้อมาได้มีแค่5ตัวใช่ถ้าเกิดลงนั้นได้หมดเลยมั้ยลงพร้อมกันยังนัด4ตัวอยู่เหมือนเดิมก็คือ3+1+1อ่ะก็ไม่บวก1ก็หมุนเวียนไงอ๋อก็คือแม่เอเชียก็อาเซียน3+1+1เนี่ยเหมือนโควต้าแต่ละทีมถ้าทีมนี้ไม่เอาอาเซียนก็จะเหลือ3+1เฉยๆอ๋อ เข้าใจแล้วโอ้โหงี้แม่งก็แย่เหมือนกันว่ะชอบรายการพี่มากครับขอบคุณมากครับเพื่อนบอลแจกเสื้อหน่อยผมหลากรู้หลายคุณอายุเท่าไหร่ ผมเข้าไปส่องคุณเหมือนยังเด็กยังเรียนอยู่เลย อ่ะเมื่อกี้ค้างที่เรื่องเชียงรายวันเดอร์หลุยวันเดอร์หลุยมีข่าวกับแบงคอกเอาผมไม่มองผมเป็นกองเชียร์แบงคอกนะผมไม่เอานะเฮ้ยเขาก็เล่นดีดีแค่นัดชิงอ๋อครับผมแค่นั้นเลยไอ้วันนั้นแม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยใช่เลยฝากFA ตรวจสอบม้าด้วยนะฮะ ผมมองดูเขาหลายนัดผมก็ติดตามเชียงรายนะเคยออกตัวเชียร์เหมือนกันพอดูแล้วผมอยากได้ตัวอื่นมากกว่าไม่ใช่แบบตายรังคือยกระดับกว่านี้ดีกว่าแล้วมันมีข่าวล่าสุดตัวนึงที่มันมีข่าวอยู่กับแบงคอกครับชื่อเนี่ยรอบสันเฟรนันเดสโห30ล้านอะค่าตัวพอๆกับจ้าจ้าเลยแล้วมีข่าวอยู่จ้าจ้าด้วยอ๋อคือเอาเข้ามาแต่ยังงงอยู่ในเรื่องของจ้าจ้ามันจะทับตำแหน่งกับไอ้โจโจ้หรือเปล่าไอ้นั่นอะโอ้โหแล้วลองคิดก่อนพาจ้าจ้าโยนโจโจ้ตัดจ้าจ้ายิงครับผมเรียบร้อยเออแล้วมีตัวนี้คือตอนแรกจะเอาคลิปปล่อยให้ลงคือผมกลัวก็เป็นเทพ YouTube อีกคนนึงคือเหมือนดูเล่นดีจริงคือไอ้เทพ YouTube แต่ผมเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยเชื่อใน YouTube นะครับผมก็รอดูแล้วกันเออว่าแบงคอกก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการแฟนแบงคอกลุ้นประตูก่อนเออลุ้นจะไปแฟนแบงคอกอยู่เลยณเวลานี้คุณไม่แฮปปี้กับแดนหน้าเหรอไอ้ที่ทียิงเป็น100ลูกแล้วยังไม่พอใจเหรอจริงๆระดับแบงคอกอ่ะมันเป็นทีมมีเงินอยู่แล้วจะซื้อต่างชาติคนไหนสําหรับผมมองอ่ะสู้กับบุรีรัมย์ได้และอีกอย่างปีหน้าเขาไม่ได้ไปเอเชียเออช่วยเอเชียคุณทําให้ทีมมันเขาเรียกว่าอะไรมันแน่นกว่าปีที่แล้วเอาประตูก่อนอุดรอยรั่วของปีที่แล้วน่าจะเวิร์กกว่าถามว่าณเวลานี้กองหน้าที่มีอยู่อาจจะปล่อยไอเอแดกับอะไรตัวนะไอกองหน้าอีกตัวนึงอะที่ซื้อมาปล่อยตัวนั้นเอแดกับปล่อยนี่ไปพูลาดี้พูลาดี้แล้วเพิ่งปล่อยนี่ไปอีกตาวาเลสก็ไปกับเยอรมันเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ตายเนี่ยไปห่วงหลังบ้านก่อนด้านหน้าบ้านปล่อยก่อนเพราะว่าตาวันเลสต้องพูดว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะก่อนบีสำหรับผมนะก่อนนัด BG ที่เขาพ่ายอ่ะคือโอเคยังทรงๆพอหลังจากนั้นที่เขาแก้ตัวมันคือโอเคดีพอดีขึ้นระดับหนึ่งคือแต่ว่า
แต่มันต้องดีกว่านี้ในไทยลีกก็จริงไปห่วงหลังบ้านก่อนแค่นั้นพออ่ะถัดจากแบงคอกมีทีมอื่นไหมฮะลืมดูวันนี้อื่นๆก็อันนี้ทำไปมุมมองไปดูทีมอื่นนะสำหรับทีมแบบอุบลสุโขทัยเนี่ยครับอุบลน่ะปีนี้ก็มาแรงพอขึ้นมาจบอันดับที่10ได้ครับแต่การเสริมตัวการปล่อยตัวเนี่ยพอหลังจากที่เปิดตัวโค้ชคนล่าสุดทีมสัญชาติแล้วอังกฤษอังกฤษแล้วก็พอจากดูจากเสริมตัวแล้วเขาก็ยังไม่เสริมตัวใครที่แบบวื้อหวาที่พอจะเทียบกับตัวที่ปล่อยออกไปได้เลยเดี๋ยวนั้นล่าสุดมันมีข่าวที่ใครจะย้ายไปแถวอีสานนะเกิกฤทธิ์ปะไม่เกิกฤทธิ์เนี่ยมีข่าวกับเมืองทองอ๋ออ่ะงั้นเอาเป็นว่าเรารีวิวอุบลก่อนคือฤดูกาลนี้เนี่ยด้วยความที่โอเคแต่งตั้งโค้ชใหม่เสียใครไปบ้างอะจอนาตาเสียวิกเตอร์คาร์โดโซเสียคือไปหมดเลยอะใช่แล้วการเสริมตอนนี้คือมันไม่ได้เสริมเขาปล่อยซุปตาร์ตัวหลักหมดอะคือถ้าเสริมมามันไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยอ่ะพูดจริงๆนะคนนึงเซ็นเตอร์แบ็กที่มาแทนวิกตอร์โรโซมาจากไทยลีก2นะอ่าฮะแล้วตัวต่างชาติดีๆอ่ะไอตัวต่างชาติดีที่เข้ามาเสริมเร็วๆก็ปล่อยครับเนี่ยแหละแล้วอีกทีมนึงสุโขทัยเนี่ยหนีตกชั้นนี่มีคนถามสกอตคูเปอร์จะมาเทโลไหมครับคือตอนนี้เขาก็ยังไร้สังกัดแล้วก็ล่าสุดคือไอเรื่องที่เขาจะไป J2 คือดิวล่มไปแล้วแล้วกลับมาไทยเนี่ยก็ดูทรงแล้วอาจจะเป็นผมมองเอาพูดตรงนะครับเราผมดูแล้วน่าจะเป็นเทโลแหละครับที่มีโอกาสถ้าเกิดมันลงล็อกกันคิดกันอ่ะโอกาสมากที่สุดเพราะว่าเจ้าของทีมชมบุรีเขาออกมาบอกแล้วว่าโค้ชคนต่อไปเนี่ยมันเป็นสัญชาติเกาหลีหรือญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นที่เขาดีลอยู่ครับนั่นแหละก็เนี่ยแหละสุโขทัยอย่างเงี้ยเซ็นแต่นักเตะไทยบวรตาปาโอเคตัวนี้ดีแต่ว่าไปเอาเด็กแบบศรีสะเกษไอเนี้ยชื่ออะไรนะกิติพงษ์วงมาคือต้องมองอย่างนี้ว่าผมรู้สึกว่าในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะถึงเนี้ยทีมที่อยู่หัวตารางอ่ะพวกท็อปอ่ะกับทีมที่อยู่ครึ่งหลังอ่ะการเสริมนักเตะมันกลับกลายเป็นแบบอ้าวทำไมข้างล่างแม่งเสริมนักเตะที่แม่งแย่ลงวะไอ้ข้างบนนี่โอ้โหตะเวนหานักเตะดีมันแบบมันยิ่งดรอปลงมันเลยส่งผลไม่ให้ทำให้เราเริ่มไปมองถึงฤดูกาลหน้าที่มันต้องมีทีมตกชั้นถึง5ทีมครับผมเพราะฉะนั้นมันเริ่มทำให้เห็นชัดขึ้นว่าถ้าคุณยังเสริมตัวแบบเนี้ยการยืนระยะการเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยโหมันห่างชั้นกันเยอะเกินไปนะไม่ว่าจะไล่ไปตั้งแต่ราชนาวีอะตั้งแต่มีปัญหาเรื่องล้มบอลก็ดูการเสริมตัวละโอ้โหพินาศยังเงียบอยู่ด้วยแล้วไหนจะมีอะไรกันโคราชอะเงียบเหมือนกันหนักนี่ก็จ้องจะยืนอย่างเดียวยืมเก่งเหลือเกินครับผมมีอะไรกันสุพรรณนะเอาสุพรรณอันนี้บ้านพักคนชราอีกอ่ะมีอะไรอีกอ่ะอุบล UMT อ่ะเนี่ย4ทีมแล้วนะแล้วก็สุโขทัยประจวบแอร์ฟอร์สล่าสุดเนี่ยโค้ชของแอร์ฟอร์สอ่ะโคเตียเขาอยากได้ปีโป้มาจากใจผมรู้สึกว่าโคเตียเขาใช้นักเตะไทยเป็นมันไม่ได้เหมือนอย่างล่าสุดอย่างพวกโคราชหรือสุโขทัยที่ดึงนักเตะมาคือดึงนักเตะที่แบบโนเนมเซอร์เด็ดกับโคเตียเนี่ยผมว่ามีคู่มือในการใช้กองหน้าตัวใหญ่มาแล้วกีรติอย่างเงี้ยแนวเนี้ยแล้วก็อีกทีมนึงเมื่อกี้มีคนพูดถึง BG อันนี้ก็ผมเพิ่งโพสต์ไปในคัมโป๊ดไงคัมโป๊ดปอยเล่นดีตัวฟรีคิกตัวหลักปอยไปได้นี่มาชื่อล่าสุดไอตัวที่ได้มาชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนจะของเจจูไงไอ้นั่นอะเขาออกมาสัมภาษณ์แล้วถ้าใครเข้าไปดูในของ BG นะครับเขาสัมภาษณ์คุณประวิทย์เจ้าของสโมสรน่ะครับปะอะไรนะทีประวิทย์อ๋อครับเดี๋ยวใจเย็นเขาพูดถึงแนวทางปีหน้าที่เขาจะพูดเลยนะครับแล้วเขามีบ่นวิลมาบิดมาด้วยนะเขาพูดถึงว่าสไตล์ BG ปีหน้าจะเป็นการคอจากริมเส้นเข้าไปให้กองหน้าตัวใหญ่มงแล้วดูมันเสริมก็คือกองหน้าตัวใหญ่เลยแต่ปล่อยตัวโยนอ่ะออกงงแล้วแอร์เรียลอ่ะก็มีข่าวเหมือนกันว่ามีทีมบ้านในลีกบราซิลเนี่ยไม่ได้ถามว่าในเคสแอเรียลกับคัมโปสมันเข้าใจได้นะคือด้วยทั้งสองคนมันแบบชื่อชั้นอะมันอย่างคัมโปสติดทีมชาติถูกไหมล่ะการขายเพื่อได้เงินมาเพื่อไปพัฒนาต่อเนี่ยเข้าใจได้ล่าสุดก็ได้ตัวจากเจลีกมาไงอ่ะรอดูแล้วกัน BG ผมว่าน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คงไม่ดีขึ้นแน่ๆแหละมี CT 14ย้ายไหมครับเฮีย
อ๋อข่าวเงียบฮะคนนี้น่าจะเซ็นตลอดชีวิตน่าจะแขวนที่นั่นเลยก็คือแขวนสตาร์ที่นั่นเลยนะแล้วก็มีอีกฝั่งนึงจากทาง YouTube ส่งมาว่าครับปากิจว่าไงปากิจว่าไงปากิจดีแท็กฮะตอนนี้ก็มีข่าวกับประจวบแต่ก็ยังไม่แน่นะแต่ที่แน่ๆผมว่ายังไงได้ย้าย 100% ขอเสียงกอลวิทหน่อยขอข่าวกอลวิทมั้ยกอลวิทก็เสียงกอลวิทนักการเมืองเหรอก็กรวิทก็มีข่าวกับพีทีระยองเรียบร้อยแล้วไปทางนั้นแล้วเขารอสื่อก็ไปทางนั้นแหละเพราะว่าปีหน้าเป็นปีที่พีทีระยองอ่ะคงน่าจะได้ขึ้นชั้นนะถ้านับเวลานี้เห็นข่าวนะแล้วก็โค้ชโจการดึงพัทระกลับไปดึงนักเตะที่เขาอยู่กับเขาตอนที่อยู่เชียงรายดึงกรวิทไปอย่างเงี้ยกรวิทถามไปจะไม่ยืนตัวจริงเหรอ ดีกีทีมชาติขนาดนั้นอ่ะถูกไหมนะครับก็รอเล่นได้เออเขาถามและอย่างล่าสุดปตท.ระยองซื้อตัวดีมากเลยนะซื้อตัวแบบโอ้โหน่าสนใจเสริมแต่ตัวดีดีจริงเหลือแค่ปรับจูนให้ได้ครับโค้ชโจเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บอลเอาจริงๆดูทรงแล้วปีหน้าก็จะน่าจะเป็นทีมที่เต็งแหละถ้าดูจากทีมที่ตกชั้นไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้ได้ด้วยซ้ำครับผมเมื่อกี้พูดว่าจิตปัญญากับบุรีรัมย์กับเหมือนกับแต่ว่ารอปล่อยออกไม่หรอกับคือสัญญาเป็นสัญญายืมตัวบุรีรัมย์แต่ถามว่าแฟนบุรีรัมย์เอาหรอและอีกอย่างนึงถามว่าเนคุณเนวีก็พูดไปแล้วนะครับเสียงชูวิทย์หน่อยเมื่อกี้กอลวิทย์อ่ะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะ M150 ครับพูดไปยังพูดแล้วพูดแล้วแต่เหลือแค่ว่าเขาว่าไงพูดถึงว่าพรุ่งนี้ที่เจอญี่ปุ่นเป็นไงพรุ่งนี้เจอญี่ปุ่น2ทุ่มนะครับก็ติดตามได้ทางเขาถ่ายไทยรัฐไหมไทยรัฐ True for you น่าจะใช่ True for you เลยมั้งอ่านะครับผมก็ติดตามได้2ทุ่มญี่ปุ่นชุดนี้มีไอ้นี่ไงสุงะไงก็เพื่อนกับเจชนาทิพย์ในคอนเสิร์ตกลางได้แบ็คซ้ายได้นะครับแล้วก็มีหลายตัวที่แบบเล่นอยู่ฟอนตาเล่กองกลางคือแต่ว่าบางตัวก็แบกอายุมาอายุ22คือชุดนี้เป็นชุดที่น่าสนใจตรงที่เขาเอาเด็กชุดอยู่20มาเตะแล้วคือแผนของการที่เขาเอาชุดนี้มาคือเขาเอามาเพื่อจะให้เตรียมเพื่อไปเล่นโอลิมปิกแล้วมาเนี่ยไม่ได้บอกว่ามาลองนะมาเอาแชมป์มาเต็มข้อมาเพื่อเอาแชมป์แพ้ไม่ได้คุณเทียบพันวิวแล้วไม่พอเกาหลีเหนือก็บอกเหมือนกันครับก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันก็คือเกาหลีนี้ชื่อที่แล้วกลับไปนี่อาจจะโดนคุณคิมครับผมอาจจะโดนเก็บนะครับพรุ่งนี้ว่าไงสำหรับพี่ผมมองว่าไม่น่าชนะสำหรับทีมชาติไทยของเราและทีมชาติไทยเป็นปกติของการที่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะช็อตจะจับหลักไม่ได้ผมว่าเบียดเบียดญี่ปุ่นกองเชียร์เบียดกันเข้าไปดูเต็มไปหมดเลยเพราะว่ายังไม่รู้ว่า11ตัวจริงของไทยจะออกมาในแนวไหนด้วยอาจจะรู้อย่างประตูเราก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าจะตกลงจะใช้รัตนัยหรือว่านนใช่และอย่างขวาจะใช้ใครคือด้วยความที่ชุดนี้มันเป็นชุดที่นักเตะน่าสนใจเยอะแต่ลงพร้อมกันไม่ได้นี่ออกปะไหนจะมีธนาสิทธิ์ไหนจะมีจักรกิจไหนจะมีเจนลบสิทธิโชคสุภโชคโอ้โหมันคือมันลงครบพร้อมกันไม่ได้นึกออกมั้ยแต่ทีเนี้ยมันจะอยู่ตัวลุกไปเลย8หลังตัวตัวนี้แบบแบบข้ออ่ะเออนั่นหลัง1อ่ะเออแล้วก็โดนชิงลายยิงเละเลยยังไงล่ะแล้วก็อย่างนึงคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยยิ่งในชุด U23 เนี่ยปัญหาเดิมๆคือการที่จบสกอร์ไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันผมว่าถ้าสมมุตินะรอลุ้นว่าพรุ่งนี้ฟอร์มญี่ปุ่นจับหลักไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยน่าจะสนุกถามญี่ปุ่นเก่งมั้ยเก่งเป็นถามคำถามถามอะไรวะญี่ปุ่นเก่งไหมก็เขาก็เบอร์หนึ่งปะวะเออจะถามว่าพรุ่งนี้โอเคมันอาจจะมีโชคช่วยในเรื่องของการที่มันเป็นสนามบ้านเราไงไม่ใช่สนามบุรีรัมย์ไม่ใช่สนามบ้านเราครับสุภโชคสาชาติรัตนากรใหม่คามินะครับก็ธนาคุณเล่นในบ้านน่ะคุณนึกออกไหมใช่แต่ว่าหลายคนก็เหมือนเล่นในบ้านตัวเองนะเออนะครับก็ประมาณแต่ผมทรงวินเทจครับบอกเขาเลยวินเทจจบเลยโซรันชอบสุภโชคมากนะครับผมโกซุนจิจะอยู่หรือไปล่าสุดไปฟังนักข่าวเขาคุยกันเสือกกับเราอะเอาที่คุณทำรายการบอลด้วยโอเคให้กูไปนั่งดู BNK ไปละนะครับก็เขาบอกว่าน่าจะไม่อยู่ด้วยฟอร์มของโกซุนจิปัจจุบันแต่ถามว่าก็ยังเชียร์ให้อยู่นะคือถามว่าโอเคมีโกซุนจิอยู่ใช้อาจจะใช้เป็นอะไรอาจจะใช้เป็นตัวสำคัญแล้วก็ณเวลาเนี้ยโควต้าต่างชาติมันยังเหลือเยอะนึกออกปะคือการเสียบาสโตสการเสียชาชาไปอ่ะ
แล้วก็ไหนจะมีเรื่องของโควต้าอาเซียนอีกที่ตัวที่บุรีรัมย์สนใจมันก็ถือว่าโอเคก็เลยมองว่าการมีโกซุนกิอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักละแต่ใช้เป็นตัวยืนที่ถือว่าเป็นตัวอะไรที่ดีอ่ะคือด้วยประสบการณ์ของเขาแต่ถ้าผมมองนะถ้าเกิดปล่อยโกซุนกิแสดงว่าตัวที่เข้ามาก็ต้องเหนือกว่าอยู่ดีอ่ะอืมใช่เข้ามาไม่ต้องห่วงเลยต่างตัวต่างชาตินี่ไม่ต้องห่วงเลยครับคือดีกีดีทุกตัวห่วงแค่เรื่องเดียวอืมลงเล่นดีไหมเพราะหลายๆคนก็เข้ามาล่มในไทยนั่นแหละเยอะคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าสมมติการปล่อยโกซุนกิออกไปอ่ะมันต้องจูนทีมกับต่างชาติเยอะมากเลยแปลว่ามันจะเหลือแค่ดิโอโก้กับตัวเยสที่อยู่ในสนามอ่ะแล้วตัวต่างชาติเข้ามาใหม่อ่ะได้จิตปัญญากลับไปแล้วไหมเฮ้ยแต่ผมชอบเขามากเลยนะตอนที่เขาย้ายไปอ่ะตอนที่ผมไปดูที่สนามอ่ะไม่ไปดูที่สนามบุรีรัมย์ตอนที่จิตปัญญายังอยู่ที่บุรีรัมย์อ่ะคือซื้อตัดสินใจซื้อหนังสือที่เป็นจิตปัญญาที่สุดเลยหลังจากนั้นย้ายครับผมเรียบร้อยคือผมชอบเวลาเขาเล่นลูกนิ่งจะถามว่าด้วยฟอร์มของเขาแบบอยู่บุรีรัมย์ไม่ไหวกับชัยนาทไหมก็ดีนะเออนะครับผมเชิญดิเอโก้มาหน่อยเดี๋ยวเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเตี่ยวเลี้ยงเตี่ยวอ๋อครับศาสลักย้ายถาวรมาแล้วใช่ครับใช่นะฮะมีเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวเราเริ่มอ่านคอมเมนต์เลยไหมหมดแล้วใช่ไหมอ่ะมาอ่านคอมเมนต์อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยอ๋อเชียงรายตัวต่างชาติไม่เหลือใครแล้วนะครับเหมือนปล่อยออกหมดเพราะว่าหมดสัญญาในปีนั้นเลยแล้วก็คุยถึงเรื่องมีคนคุยถึงเรื่องแจกเสื้อใช่ไหมอาซัมซาวย้ายเนี่ยยืมตัวนะยืมตัวเฮ้ยอันนี้กี่คนเนี่ยพันกว่าคนหูเยอะมากพันกว่าคนรู้กันแค่นี้นะแอบบอกก่อนผ้าพันคอเสื้อซ้อมอีก2ตัวแล้วก็เสื้อยืดอีกตัวหนึ่งสัปดาห์นี้แจกในเพจก็ไปตามเอานะครับวิธีการเล่นไม่ยากด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวบอกภายในสัปดาห์นี้แต่เตรียมมาแล้วแจกสัปดาห์หน้านะครับผมแอร์เรียลนี่ยังไม่ชัวร์ครับว่าเม็กซิโกหรือเมเจอร์แต่รู้สึกว่าจะไม่น่าใช่ลีกในนั้นอาจจะเป็นบราซิลหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นจีนด้วยซ้ำครับครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เมืองทองดันปรเมศอ่ะใช่ครับผมรู้จักเป็นการส่งตัวกับเจ้าฟองตัวนี้ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอผมเล่นเมื่อก่อนเตะบอลอะคาเดมี่เหมือนกันไงแล้วก็ลืมแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอ๋อเรื่องแอดบอลร้อนไหมฮะเสื้อโทษทีอ๋อไม่ครับผมอ๋อ เมืองทองไอพี่อุ้ม 50% อะไรเนี่ยขยายตัวผมว่าก็น่าสนใจที่เขายังนิ่งอยู่ตอนนี้เมืองทองที่ยังนิ่งอยู่เพราะเขารอดีลพวกนี้แหละเขาจะได้เสริมถูกเพราะผมว่าโค้ชแบร์เขามีประสบการณ์แล้วแหละการที่เอานักเตะหลายๆตำแหน่งมาดองกันแล้วไม่ได้เล่นน่ะมันเป็นยังไงใช่เขาอยากเหมือนเขาคุยกันแล้วนี่ที่ต่อสัญญาเนี่ยเขาจะได้มีอิสระในการเลือกซื้อตัวเองครับเออนะฮะส่งข้อความมาแล้วคุณผู้ชมนะครับอาโอยามะว่าไงไม่น่าอยู่ความฟิตเขาดรอปลงไปใช่คือเหมือนกับโอยามะเนี่ยถ้าเขาได้ต่างชาติเข้ามาแทนก็จะปล่อยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือจะต่อสัญญาเพราะจริงๆแล้วหมดสัญญาแล้วครับผมอันไหนที่เราพูดไปแล้วขอยักข้ามนะครับผมโหแม่งมีจะเล่นแอดบอลสนใจพี่บาสชนินไหมครับไม่สนใจครับคาตาอยู่แล้วชลบุรีทั้งโดนในบ้านนอกบ้านครับครับผมกวินไปยุโรปไหมผมก็ยังเชียร์ให้เขายังไปสักเจลีกก่อนนะใช่ถ้าเกิดอยู่ในเจลีกเนี่ยแล้วไปบูมนะแล้วไปบูมนะนะครับผมลุงเนใส่เสื้อตัวใหม่แล้วเอาจริงผมชอบตัวสีเหลืองที่เป็นลายสายฟ้ามากเลยรายละเอียดมันเท่นะจนผมชอบมากเลยอาจจะดูแบบว่าสำหรับคนไม่ชอบคือไม่ชอบเลยคนชอบคือชอบเลยแบบเนี้ยเสื้อตัวนี้จะไม่ใช่แบบเฉยๆอ่ะมันชอบก็ต้องชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ใช่แบบนิ่งๆแบบเรียบๆแบบเนี้ยแต่ผมชอบการตลาดของบุรีรัมย์ปีนี้มากเลยนะเปิดพรีออเดอร์เสื้อเว้ยแต่ไม่ให้เห็นเสื้อเว้ยไอ้นี่มันคือแบบมิติใหม่ของมาร์เก็ตติ้งจริงๆสปอนเซอร์คนใหม่อ่ะตรงนี้ที่เป็นเขียนว่าวอลลิกเสื้อเหมือนล็อตใหม่ก็จะผลิตจากวอลลิกเลยแต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้ใช่ตาอะไรแต่คือเขาจ้างผลิตเกรดเสื้อผ้าเนี่ยดีกว่าตัวชุดเดิมแน่นอนไงคือมันบางมากจริงๆนะนะครับผมบาสพีรพัฒน์จะย้ายไหมผมว่าไม่ย้ายนะครับเหนียนควานเกี้ยวย้ายมาบุรีรัมย์ไหมอู้ตอนนี้หิวเกี้ยวมากเลยไม่ใช่ฮะตัวแล้วมันชื่อเหนียนวานเกี้ยนเหนียนวานเกี้ยนเขาบอกแล้วนี่ว่าไม่ใช่ไม่มาครับนะครับผมใส่เสื้อบุรีรัมย์หล่อมากขอบคุณฮะแบงค์คอกสนใจประสิทธิ์ไหมอย่าถามผมเลยประสิทธิ์พดุงโชคอ่ะถามคุณขจรเถอะตอนนี้ผมใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่กิตติพงษ์นะครับผมผมไม่ชอบสมพรยศแต่สมพรยศไม่ชอบนะครับแต่สมพรยศไม่ชอบนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีมีคนถามเรื่องเทโลที่ผมจะพูดเทโลมีขยะให้เก็บไหมฮะโทษครับตอนนี้เขาไปเก็บขยะอยู่เมืองทองนะสัญญาเจลบอยู่เมืองทองนะครับคือเขากลับไหมสรุป
ก็ถ้าเกิดพี่มุ้ยไปก็ไม่แน่เขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้เขาไม่เหลือและมุ้ยไปเป็นเจนลบมาแทนมุ้ยไอ้ไม่เขาตัวต่างชาติที่ผมบอกบราซิลไงอ๋อเผื่อเป็นเคตันหรือเปล่าครับผมฮัสซันซันนี่ล่าสุดก็หามีแล้วนะเจไม่กลับหรอครับนะครับผมเจอยู่อีกปีนึงก่อนยาจากกิจเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมครับยาเอากลับมาเลยขอร้องอย่าเชียร์ให้เอากลับมายาเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่เจลีก3ใช่มั้ยเขาจะขึ้น2แล้วนะเป็นเจลีก2ขึ้น2แล้วนะจากกิจเซ็นสัญญากับแบงคอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืมต่อโตเกียวใช่ป่ะโตเกียว FC โตเกียวยืมต่อแต่ว่าอาจจะได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่เลยครับแล้วก็อีกตัวนึงเจก็มีข่าวตอนนี้คือเขามีโอกาสได้อาจจะมีย้ายทีมก็มีหลายทีมที่เล็งเขาด้วยความที่ตอนนี้เหลือแค่กลับไปฝึกซ้อมเขาเปลี่ยนโค้ดครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นยังไงกับโค้ดคนใหม่ด้วยอ่ะนะครับผมเมื่อกี้มีถามเรื่องสนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกด้วยเพราะว่าในรันบอลไทยพูดชื่อสนามผิดเพราะผมอ่านข่าวทีหลังล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นช้างอารีน่าใช่ใช่นะครับผมเพราะว่าตอนแรกข่าวก่อนหน้าแรกที่เป็นข่าวที่ว่าไอโมบายจะยุบเนี่ยก็คือเป็นช้างสเตเดียมแต่ล่าสุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นช้างอารีน่าโอ้โหอ๋อซิโก้ครับซิโก้เขาบอกเขาขอเรียนให้ศพอะฮะให้จบก่อนครับปีนี้จะสุดนะครับปีหน้าระยองพีฮีระยองกระบี่ขึ้นชั้นจำภาษีจำภาษีรอก่อนครับอย่าเปิดคัดตัวนักเตะก่อนเลยจะไปเอาตังค์จากไหนมาขึ้นชั้นครับ นะครับผมก็ลีเหนือเก่งไม้เก่งนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ในสายของเอ็ม110อย่าไปประมาทใครเลยครับประมาทใครไม่ได้ในทีมนี้แม้กระทั่งเวียดนามไปกลุ่มนู้นก็ประมาทไม่ได้เขายังอยู่และ2ทีมเป็นทีมที่จะไปอยู่ใน AFC 23ในกลุ่มเดียวกับเราด้วยนะมกราเนี่ยฮะนะครับแอดบอลคาชื่อตูเต้หน่อยเพื่อครับถามตรงๆว่าเพื่ออ่านหน่อยพี่ครับผมใจเย็นนะเย็นต้องอ่านสองทางเว้ยบุรีรัมย์ทั้งใจแค่นี้เหรออ่านหน่อยพี่ดูก็มีอะไรนะอ่านนะครับเมื่อกี้มีถามเรื่องไหนอ๋อพี่คิดว่าใครจะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยที่เขาบอกว่ามีมุ้ยอุ้มเจผมว่าเจเอามองในมุมที่เขาสร้างชื่อเสียงให้ทีมประเทศอ่ะเอาถ้าเกิดมองแบบนี้ก็ต้องเจแต่ถ้าถามผลงานก็เจไม่คือเอาตรงๆเฮ้ยแต่ระดับผลงานผมชอบมุ้ยมากกว่านะพี่มุ้ยก็แบบเสถียรแต่อุ้มอ่ะเขามีแบบมุมบางมุมก็คือยังมีข่าวบางแบบไอ้ที่รุนแรงหรือนอกสนามบ้างไอ้นอกสนามไม่มีหรอกไอ้ที่เขามีคนไม่โซเชียลอารมณ์ร้อนเนี่ยเรื่องอารมณ์ร้อนเนี่ยแต่สองคนอ่ะเจกับพี่มุ้ยเนี่ยนิ่งแน่นอนแต่จริงยังไงก็เจว่ะผมว่ายังไงก็เจแหกโค้งมาเลยเป็นกวินโอ้โหเรียบร้อยนะครับสารัตจะอยู่หรือไปครับคำว่าหรือเนี่ยผมกลัวเป็นสระอีแล้วก็ไม่เอกมากเลยครับผมอยู่หรือไปเหรอไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ทีมจากสีส้มยังยื่นมาอยู่เหมือนเดิมอ๋อเชียงรายเหรอใช่ครับใช่ตอนแรกยังเล่นลั่นลีแล้วไม่มีมูลเหมือนกันยังยื่นอยู่ให้เจ้าตัวตัดสินใจเองด้วยครับนะฮะพรุ่งนี้ฝากคนบุรีรัมย์ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเต็มสนามด้วยนะครับดีมากครับผมฝากเป็นตัวแทนของพวกเราด้วยผมดูหน้าจอให้นะครับผมวันนี้ไม่มีโทรเหรอไม่มีสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกเดี๋ยวพูดอีกรอบนึงว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะจัดเป็นแบบนี้แหละฉากประมาณนี้แหละแต่เราจะจัดเป็นตูดูบอลไทยส่งท้ายปีอาจจะไม่มีเรื่องข่าวแบบเต็มที่เท่าไหร่เรามานั่งอ่านคอมเมนต์กันโทรคุยกันแล้วก็มีแขกรับเชิญสาวสวยมานั่งเล่นกันนะครับก็พูดถึงคำถามแบบนี้ผมตอบไงพี่ว่าไงฮะอาบน้ำยังไปกินอะไรไปที่อื่นอ่านดิพี่ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันที่กูอ่านเพียสั่งเสื้อตัวใหม่ยังนะครับผมขอให้บอกให้พูดถึงอาเซียนหน่อยพูดอะไรมันถามคำถามกว้างจังเลยอ่ะพูดถึงใครอ่ะตอนนี้อาลีกอินโดก็ยังมาเม้นไอจีปีโป้อยู่เลยครับผมมาเถอะเทปนี้คมและลื่นไหลขึ้นขอบคุณมากครับก่อนโดนด่าเยอะครับต้องปรับปรุงตัวบ้างเหรอครับแหมคือช่วงนี้ด้วยความที่นักเตะไทยเนี่ยไปบวชเยอะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงนักเตะที่ได้บวชอยู่เนี่ยก็เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะอย่างพระแคมป์พระสารวัตรเขาอันเรื่องนี้อีกทีพระแคมป์เนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะเอาหรอมีแววต่อสัญญาอ้าวอดเลยกิเลนพี่หยองนะครับไม่ได้พระแคมป์ก็ต้องมีตัวเอาเคลียร์ก่อนไอ้เอาไปยังไม่รู้จะลงตรงไหนเลยก็ไปอุดตรงจุดที่เจมันไม่ได้ปะโอยเฮปตี้จองสัมปทานไปแล้วสปอนเซอร์ควรมาแล้วจังหวะนี้คนดูพันกว่ามาแล้วครับสปอนเซอร์มาแล้วครับเดี๋ยวนะเอ้ยจะมาอีกได้นะคือมาแล้วของเขอวางได้หมดไปแล้วด้วยทิ้งไปแล้วด้วยครีมเคิร์มอะไรอย่างเงี้ยคือวางได้หมดยังได้อยู่ทายครีมโชว์เลยนะครับพี่นักกองหน้าไทยขาดอะไรครับขาดแคนครับครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ขาดอะไรบอลหน่อยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้า
อาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้เชิงภาคเต็มตัวแต่มาดูไปพร้อมกันวิเคราะห์ตรงๆเอาวีระป่ะพี่บอลไม่เอาครับครับผมจะมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยแต่วีระมีเขาเหมือนมีข่าวว่าคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ล้มบอลนะคือจ้างแต่ว่าไม่ได้ล้มแค่มีเอี่ยวด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าถูกดิวแต่คือพอผมพูดถือว่ามันล้มมันมีคลิปไอ้ลูกนั้นที่มันเซฟไอ้เจอมันไม่ใช่ไงนะครับเลสเตอร์กับชนะทิพย์พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับผมไปคาวาซากิไหมครับผมอยากให้ไปอ่ะผมอยากให้ไปมากเลยแต่เอาจริงถ้ามันมีโอกาสจริงๆคือรอทางด้านของเจลิกจบแบบจบทั้งหมดอ่ะนะครับ23ธันวาครับผมยังดูว่าเอาจริงนะสำหรับพี่มุ้ยนะไปเนี่ยไม่มีเสียอะไรเลยด้วยชีวิตที่ญี่ปุ่นดีกว่าครับแฟนไปอยู่ด้วยได้ใช่ลูกไปอยู่ก็ด้วยได้แล้วมีเจนะทุกอย่างมีดีหมดเลยทุกอย่างชีวิตมันดีกว่าแน่นอนครับมีคนถามว่าถ้าสปอนเซอร์ดิลโดเข้านี่มึงใช้โชว์ไหมฮะบอลเท่าทีก็ถ้าเกิดให้มาก็ต้องมีบ้างแหละครับก็จะมาหมุนควงกันอยู่ในนี้เลยทำไมคนไทยไม่ค่อยมีเซนเตอร์เล่นกองหน้าอ๋อไม่มีเซนเล่นกองหน้าโทษนะครับผมจริงๆมันมีหลายคนฮะแต่ว่าโอกาสให้เขาลองสักปีไหมล่ะสักปี2025ไม่มีต่างชาติเล่นหน้าเลยมีไทยทุกนั้นอ่ะเดี๋ยวติดนั่งนอนหลับเลยอ่ะเอาจริงดูเออไม่เอางี้พูดอย่างนี้นะล่าสุดเท่าที่ไปดูตารางดาวซันโบอ่ะหูย้อนไป30อันดับไม่มีคนไทยคนเดียวอ่ะคือมันแย่หนูไปพูดจริงแล้วคือถามว่าการเล่นฟุตบอลสุดท้ายแล้วตำแหน่งอื่นเล่นดีให้ตายยังไงแล้วคุณจบสกอร์ไม่ได้ไม่มีตัวจบสกอร์ก็เท่านั้นป่ะใช่ถามว่านอกจากคุณแอสซิสต์ให้เพื่อนเยอะแค่นั้นเลยอ่ะถ้าสมมติบอลเป็นคุณสมยศคุณจะทำไงกับแก้ปัญหาเรื่องกองหน้าเอาเงินตรงนั้นไปสร้างบ้านตัวเองอะไรนะแก้ไขปัญหากองหน้าเออว่าต้องเอามาเทนอ่ะต้องมีนอกรอบเทนหมดเลยต้องมีแคมป์กองหน้าก็น่าสนใจนะไม่ก็ลงทุนให้สักทีมนึงเอากองหน้าว่าไม่คือผมแค่รู้สึกว่าถ้าสุดท้ายแล้วมีอย่างนั้นทีมจะกล้าเสี่ยงเหรออยู่ดีบุรีรัมย์จะกล้าเอาดิโก้ออกเล่าตัวทีมไทยลงผมไม่ได้มองว่าให้ทุ่มเลยแต่หมายความว่าลองเลยทุ่มไปสักคนหนึ่งไม่ต้องบอกว่าขอซื้อนักเตะว่านักเตะคนนี้สมาคมเอาแต่สมาคมอ่ะโยนไปให้ต่างชาติฝึกเออไปฝึกกับต่างชาติเลยรุ่นอายุ23เนี่ยกำลังดีอ่าฮะไปเลยไปอยู่ญี่ปุ่นสักทีมนึงอ่ะครับสมาคมเป็นคนดีลเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจันมาเชียงรายเชียงรายปะครับเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเล่นในอาเซียนแต่ยังไม่การันตีว่าทีมไหนเพราะว่าล่าสุดก็คือหมดอนาคตกับญี่ปุ่นแล้วจะกลับอาเซียนดิโอโก้เฮเบอร์ตี้เจโบทอยใครเก่งกว่าครับเอาใครบ้างนะเจเบอร์ดิโอโก้เฮเบอร์ตี้เจโบทอยผมชอบดิโอโก้แม่งไม่เหมือนกันเลยอะเฮเบอร์ตี้เขาเป็นออกแนวไม่ได้หน้าตัวเป้าแบบดิโก้แต่ว่าสไตล์คล้ายกันแต่ว่าแพ้พาไม่เหมือนกันดีโก้ลุยง่ายกว่าเฮเบอร์ตี้ติดนิสัยอย่างเดียวโดนเดโบทอยก็เป็นสไตล์เหมือนหน้าเป้าจัดโจโจจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าเป้านะครับผมไม่ได้มีกระชากลากเลยดีล่าสุดเนี่ยเห็นเปล่าซัปโปโรใครได้ MVP ของปีผู้รักษาประตูนะกูปวดหัวจริงเจโบทอยเล็ก2ทำงานอย่างดีสิทธิโชยานะครับยามีแววว่าคือเหมือนกับทีมอ่ะเขายื่นขอซื้อแต่ทางชมบุรีเห็นแล้วว่าซื้อไปแล้วยังไงอ่ะซื้อไปคุณก็ไปขายต่อเพราะคุณไม่ให้ย้าเล่นเลยครับดังนั้นเขาจะให้ปล่อยย้าไปทีมอื่นครับครับผมแต่ว่าไม่ได้กลับมาไทยแน่นอนเออนะครับเฮียกินเงิน150เดี๋ยวเขาเห็นเขาหนับหนุนเขาจะเห็นได้ไงมึงแชร์แล้วมึงแท็กเขาไม่ล่ะเนียนฟานเควสไม่นะครับไม่น่ามานะครับแล้วก็มันมีตัวนึงอย่าไปจะมีคนนึงมาแล้วฮะใครครับประยุทธ์มาแล้วเต็มปากเต็มคำอ่ะแล้วก็มีพม่านะแต่ไม่มีดีกีไม่เคยทีมชาติอะไรเลยซ้อมอยู่กับท่าเรือแต่รู้สึกว่ามีนักเตะอาเซียนที่มาซ้อมอยู่กับลีกไทยเยอะนะครับช่วงนี้พี่คิดว่าศิวรักษ์เลิกเล่นใครจะมาเป็นประตูมือหนึ่งแทนครับเขายังไม่เลิกไหมอ่ะถ้าเลิกเล่นผมว่าก็ไม่พ้นอะคาเดมี่เมืองบุรีรัมย์ครับมีตัวนึงที่เล่นโค้กครับไงครับโคตรเหนียวนะครับเพราะยังไงเนวินบอกแล้วว่าจะดันเด็กยังไงก็ต้องเป็นชุดนี้ครับผมไม่ซื้อใครหรอกครับครับคุณวราพรบอกเฮียกองหน้าไทยที่ดีที่สุดสำหรับเฮียคือใครสำหรับผมตอนนี้ยังไงก็เป็นพี่มุ้ยนะครับของบอลเป็นไงฮะเป็นผมจำชื่อไม่ได้เพชรฆาตนายกใครฮะตัวที่ชื่ออะไรปีพงพีออนอ๋อนะครับแม่ของครับพูดหน่อยครับผมสุชาวยังไงครับสุชาวก็ผมว่ายังไงเขาก็คงแขวนสตาร์ทกับทีมนะครับผม
นะฮะแต่วันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยขออภัยนะถ้าอ่านไม่หมดนะครับผมหรือคอมเมนต์ไหนที่เขาเรียกว่าเราอ่านไปแล้วหรือเราพูดถึงไปแล้วในรายการนะครับยังไงก็ไปย้อนดูเอาละกันนะฮะวันเดอร์หลุยคิดถึงบ้านหรืออยากเอาพ่อตัวครับผมว่าจังใจแรกเขาก่อนถึงไอ้นัดชิงอ่ะเขาอยากกลับบ้านเขาเกินมาก่อนหน้านั้นเดือนนึงแล้วว่าเขาจะกลับเขาไม่ต่อสัญญาแต่พอเขาจะกลับปุ๊บมันมีทีมที่ให้ค่าเหนื่อยได้มากกว่า2เท่าอ่ะมันก็ต้องคิดแหละบ้านเดี๋ยวกูกลับเมื่อไหร่ก็ได้แหละจริงถ้าเงินมันขนาดนั้นเนาะมีอะไรอีกอ่ะพี่ลองเรียงลำดับสนามที่สวยที่สุดในไทยลีกเอาเท่าที่ไปแล้วกันนะอันดับหนึ่งผมชอบสนามบุรีรัมย์ช้างอารีน่าพูดชื่อใหม่เดี๋ยวแม่งคนมาทักว่าพูดชื่อเก่าอีกชอบราชบุรีมีผลสเตเดียมแล้วก็เราเคยไปไหนกันบ้างวะพัทยาเมืองทองพัทยาข้ามไปแล้ว BG B RBG โอเคเมืองทองเอ้ย3อันดับแล้วกันผมให้ปตท.ระยองอันดับ3เชียงรายเชียงรายไม่ชอบไม่กำลังไล่อยู่ว่าไปไหนแค่นั้นแหละครับครับผมประมาณนั้นนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนพอจะแทนมุ้ยได้ไหมครับไม่ได้ยังไม่ได้ครับนะครับวันนี้วันเกิดโคโยงและปีโป้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ปีโป้ประสบความสำเร็จกลับมาเขายังจะมาฟังเราอยู่ใช่ไหมเราใส่เขาเต็มข้อมาตลอดทั้งปีนะปีโป้เนี่ยโคตรยงเลยผมอ่ะเป็นพวกติเพื่อก่อปีโป้น่าจะเข้าใจได้นะครับผมก็ตอนนี้เขาไปทำบุญเขาเรียกนุ่งขาวห่มขาวอยู่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่กลับมาสู่เส้นทางของการเป็นนักบอลที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับบุรีรัมย์ควรปรับส่วนไหนครับเฮียว่าบุรีรัมย์ควรย้ายมาใกล้กรุงเทพจะได้เดินทางไปดูง่ายแค่เลยปรับแค่นั้นเลยปรับง่ายคือเอาสนามบินไปอยู่ใกล้สนามหน่อยแล้วก็ลดค่าตั๋วหน่อยนะครับผมปทุมไปราชบุรีไหมครับก็ย้ายแล้วนี่ไปแล้วครับไปแล้วนะครับผมอดิศักดิ์ไม่มีสิทธิ์กับบุรีรัมย์ครับถ้าบุรีรัมย์ไม่ซื้อเอาจริงเขาก็คงไม่เอาด้วยแหละนึกออกไหมแอดบอลพูดถึงแม่โขงหน่อยครับเขาตอนนี้เขาเหลือว่าใครได้แชมป์ไม่ครบใช่คือรอครบเดี๋ยวพูดถึงแน่นอนนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้เขามีพูดถึงอะไรวะลืมอ๋อเมื่อกี้พูดค้างเรื่องอดิศักดิ์ไกรสอนคิดง่ายๆนะนักเตะทุกคนที่เคยอยู่บุรีรัมย์แล้วออกจากบุรีรัมย์เคยมีใครได้กลับมาไหมตุนเนทไม่ใช่สิหมายถึงแบบไม่มีตุนเนทมันก็ออกยืมไงนะครับผมอ่ะเขาให้อ่านชื่อเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็โดนด่าหรอกอาบองนุ้ยนิยมฤทธิ์พี่ว่าเมืองทองกากไม้อ่านออกเสียงด้วยพอใจมึงแล้วนะอืมนะครับผมมีใครไปญี่ปุ่นไหมครับปีหน้าเอาวันที่10รู้สึกว่าจะเป็นพวกเราหรือว่าเป็นนักเตะถ้าจะเป็นพวกเราเนี่ยผมไปบ่อยอ่ะจะฝากซื้ออะไรครับคิดค่าส่งนะครับบอกก่อนนักเตะอ่ะก็เดี๋ยววันที่10นี้ไปแล้วคนนึงไงสารัตอ่ะไปเที่ยวอ่ะเมื่อกี้มีคนถามถึงอะไรวะแอดวอนเต้นให้ดูหน่อยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาบอกว่าเคสที่เนวินบอกว่า5ปีหน้าชุดใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะมีแต่นักเตะอคาเดมี่มาดูหน่อยว่าคิดเห็นยังไงบ้างก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวปีนี้ก็ซื้อเฮเบอร์ตี้ไปเล่นอคาเดมี่ก่อนก็คือซื้อตัวดังๆเข้าอคาเดมี่ก่อนไม่ได้ครับปีไม่ได้ทุยนะครับก็คือเอาพูดจริงนะเป็นแฟนบุรีรัมย์นะยังรู้สึกไม่ดีเลยมันไม่มีทางหรอกที่เด็กอคาเดมี่จะขึ้นมาแล้วแบบประสบความสำเร็จกับทีมชุดเด็กในตอนนั้นน่ะกับตอนนี้มันต่างกันสำหรับผมนะถามว่ามีทีมไหนที่ทำแบบนั้นได้ณเวลานี้เอาสโมสรในโลกนี้ที่นักเตะอคาเดมี่ 100% ประสบความสำเร็จมีเหรอไม่ถึง100บาร์ซ่ายังทำไม่ได้เลยเอาแค่นี้อคาเดมี่ที่ดีที่สุดอ่ะดูมาดริดดูบาร์ซ่าตัวที่ขึ้นมาแต่ละตัวดิมันทำไม่ได้เลยอ่ะถามคำถามนี้น่าสนใจที่สุดเลยครับปีหน้าเพจนี้ยังอยู่ไหมครับแชร์หน่อยดิวันนี้คนดูเยอะไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่เราพวกนายอ่ะพวกนายดูอยู่กับเราอยู่ใช่ไหมพันกว่าคนอ่ะกดแชร์ให้คนละอันได้ไหมเจอข่าววันนี้ประจวบได้ประกิตแล้วครับพูดตรงนี้เลยนะยังไม่ชูเสื้ออย่าเพิ่งเชื่อใช่นักเจ้าตัวยังไม่พูดเองอย่าเพิ่งเชื่อหรือว่าโกอ่ะบางทีก็เคยมีนะประกาศลงไปแล้ววันนี้ลบออกนะครับเออมันในไทยลีกอ่ะเรื่องการซื้อขายโยกตัวสัญญานักเตะอ่ะมันซับซ้อน ประกาศวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้คือประกาศมันเคยมีแล้วนี่ต่างชาติที่มาชูเสื้อเลยแต่ร้ายกลับบ้านมาขนาดชูเสื้อแล้วบางทียังพังยังมีเลยนะครับผมอ่ะมาอีกสักพักหนึ่งแล้วอีกสัก5นาทีเดี๋ยวเรามาดูบุรีรัมย์กับเจจูไหมครับ
เออเห็นตาราง AFC ออกแล้วอยากไปดูมากเลยเอาจริงๆนะถ้าเกิดยิ่งมีในไทยเข้าไปสัก3ทีม2ทีมนะปีหน้าสนุกมากเลยจะไปดูเบื่อเลยหมดเลยอยากไปดูเกมเมืองทองกับยะโฮมนะครับมีอะไรอีกนี่มาไกลเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยบ้าจริงนะครับผมเรื่องวันเดอร์หลุยเนี่ยเฮียไปแล้วนะไปจากเชียงรายแล้วนะเฮียถ้าเฮียเลิกทำเพจนี้ผมจะดักตีหัวเฮียแน่ๆครับผมเจอเฮียเหรอครับคือถ้าเฮียไม่เลิกทำอ่ะก็คือติดไม่คือไม่ตำรวจก็มึงอ่ะสุพรรณยังเป็นพันธมิตรกับโยโกฮาม่าอยู่ไหมครับเป็นครับเดี๋ยวอีกปีนึงครับครับผมลุงเนก็พูดแบบนั้นแหละความเป็นไปได้น้อยแต่เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ผมว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดีคือไม่ได้บอกว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ดีนะเขาได้ทั้งตัวเองแล้วก็นักเตะด้วยคือมันเป็นเป้าหมายที่ผมว่ามันดูเข้มแข็งใช่แต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ของความที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ลุงอ่ะมันอยู่ที่เด็กอ่ะอยู่ที่เด็กใจเด็กอ่ะมันก็อย่างที่บอกที่หมอว่าใจเด็กมันไม่ได้อ่ะครับถ้าใจเด็กมันได้มันก็โอเคพี่ตูนวิ่งถึงไหนแล้วครับสุพรรณนะครับผมก็ฝากเป็นกระบอกเสียงนึงด้วยนะที่อยากใหเราช่วยสนับสนุนพี่ตูนแล้วก็ใครก็ตามถ้ามีญาติหรือคนใกล้ตัวที่จะไปดูพี่ตูนขอล่ะโอนตังพอโอนตังพอสงสารพี่ตูนถ่ายรูปพี่ตูนถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไปรอเขาตึกแกมมี่ก็ได้ไหมนี่บอกว่าคืออย่าไปเป็นอุปสรรคให้เขามากกว่านี้เลยการวิ่ง 2,000 กว่าโลมันยากแล้วนะเอายิ่งมาถึงนี่มันก็ครึ่งทางแล้วนะ อย่าไปขัดเขาเลยเดี๋ยวมันจะไม่จบตอนนี้จะ700ล้านละ630ล้านแล้วละมั้งในตอนนี้นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นนะใครที่พูดถึงเรื่องเมืองทองบุรีรัมย์เชียงรายรบกวนเดี๋ยวจบรายการย้อนไปฟังนะครับเราพูดถึงหมดแล้วนะหมดแล้วแทบจะทุกทีมเลยราชบุรีแล้วก็พูดนะเฮียจะไอคนนี้ที่บอกว่าเฮียไอหยุดจะย้ายเมื่อไหร่หมดสัญญาได้แล้วไงขำทองนะครับบอกว่าเฮียประยุทธ์จะย้ายเมื่อไหร่หมดสัญญาแล้วมั้งคนดูเยอะเพราะเบื่อปยจอชพวกมึงอ่ะเพจกูจะไม่อยู่ก็เพราะอย่างนี้ไงเออพี่คิดว่าค่าเหนื่อยอองทูแพงไปไหม 350,000 นี่อายุ22 23ถ้าเล่นดีจริงเออถ้าเล่นดีจริงอ่ะโอเคเอาวันนี้ที่เราเพิ่งดูกันอ่ะชื่ออะไรนะอะไรอ่ะที่ราชบุรีอ่ะ 250,000 ใครวะอ๋อสมปองอ่ะสมปอง 250,000สมปองสอเล็บยัง 250,000 นะแล้วระดับราชบุรีมีผลนะไม่ได้ลงด้วยนะลงน้อยมากเลยนะนะครับผมเชียงรายเสื้อเป็นพูม่าแล้วแอดบอลนาฬิกากี่บาทเนี่ยขอชาติโทรนาฬิกาหน่อยได้ไหมฮะจะปิวเพราะพวกมึงนี่แหละพูดจริงๆเฮียสุพรรณจะซื้อพี่ตูนไหมครับป้าวิ่งอะไรครับนะครับเอ้ยวันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยสุพจน์เป็นไงสุพจน์เอ้นี่แหละเรื่องที่เราพูดไปเขาบอกว่ามีข่าวออกมา10ล้าน BG ยื่นซื้อปรากฏแล้ววันข่าวที่เขาบอกว่าเหมือนเส้นสัญญา BG แล้วยังซ้อมอยู่กับประจวบทุยังซ้อมอยู่กับกระบี่ทุกวันนี้อยู่เลยครับผมคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบอกว่าเมื่อการซื้อขายในเมืองไทยมันซับซ้อนครับมีคนบอกว่าน้องโบบอกว่าชัยนาทไรเฮียชัยนาทเป็นฤดูกาลที่ผมว่าน่าสนใจนะเห็นปองโกเขาเรียกว่าจิตใจของปองโกแล้วก็การเสริมทีมของชัยนาทผมว่าลุ้นให้ชัยนาทได้อยู่ต่อในไทยลีกปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วทีมสงขลาพูดแล้วยังครับนะจ๊ะนะเบะนะจ๊ะจุพูดเลยก็ได้ครับว่าก็รอดูเสริมตัวล่าสุดเพิ่งได้ไม่กี่ตัวเองครับครับนี่ๆเอาคนนี้ก่อนอยากให้ลุงเนเจอลุงตู่ยังเลยให้แอดบอลเพื่ออะไรครับเพื่อทำตรงนี้เพื่อไม่ก็อาจจะหมายถึงว่าอาร์มี่เจอกับบุรีรัมย์หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนคุมอาร์มี่ซะหน่อยบุรีรัมย์จะเป็นพันธมิตรกับเจลีกแบบทีมไหนอื่นๆไหมครับไม่น่าครับครับเพจนี้ยังไม่โดนปิดใช่ไหมเฮียเดี๋ยวนี่ก็แช่งกันจังเลยเออนะครับพี่ไปถ่ายรูปกับพี่ตูนป่ะไม่ครับผมขอสนับสนุนพี่ตูนแบบที่ทำให้พี่ตูนสามารถทำทุกอย่างให้จบได้ดีนะผมเคยถ่ายจนเบื่อแล้วครับเวลาเข้ามาเอแบบผมครับผมฤดูกาลหน้ามีทีมไหนจะขึ้นมาเล่นไทยลีกบ้างครับนะครับทีมที่ได้แชมป์ครับผมเชียร์ปตท.ระยองแล้วก็กระบี่ก็ดีนะอ่างทองครับนะครับพี่คิดยังไงกับที่ฮัสซันซันดี้เลือกเล่นทีสองครับเอ้ยเขายังไม่เปิดตัวเผยตัวเลยเขาบอกเขาจะมาเล่นไทยลีกแต่ว่าเขาบอกเป็นอาร์มี่ใช่ไหมแต่คือตอนนี้ยังไม่ชูเสื้อแล้วเขาเหมือนได้ข่าวมาจากไหนไม่ชัวร์นะตอนนี้มีสัญญาจากที่อื่นอยู่เหมือนกันนะครับอะไรอ่ะ
ไม่รู้เฮียคิดว่าปีหน้าชลบุรีจะรอดไหมรอดครับผมว่าทีมระดับชลบุรีรอดทีมระดับชลบุรีรอดแต่อันดับอาจจะไม่ดีเพราะว่ามันตกชั้น5ทีมด้วยนะครับแอบฝันว่าไฮเบอร์ตี้มาอยู่กับปราสาทสายฟ้าครับฝันนะครับผมขอบคุณครับก็คือแอบฝันแล้วครับครับผมทีหนึ่งทีมจากภาคใต้ไม่มีเลยใช่ก็ต้องพัฒนากันต่อไปอะเนาะพูดถึงเนติพงศ์สีทองอินหน่อยครับเขาเก่งไหมไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันจริงครับช่องพี่โดนติดโดนปิดวันไหนฮะเดี๋ยวสุกหน้าก็ปิดแล้วครับครับผมเจอกันทีหลังวันที่6เลยครับครับประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้เนาะจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อกันต่อไปไอ้หลายทีมในส่วนใหญ่นะครับเกิน10ทีมผมว่าพูดไปหมดแล้วใช่ก็อย่างพัทยาเนี่ยรู้สึกว่าวีคนี้จะเปิดตัวดาวรุ่งเพิ่ม10คนน่ะไม่รู้อย่างพัทยาเนี่ยชัดเจนคือเขาเอาเรื่องของดาวรุ่งเข้ามานะครับแต่ก็เอาติดตามแล้วกันผมว่าสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์นี้เราพักเรื่องของการย้ายตัวสักพักแล้วกันไปรวมตัวรวมใจเชียร์M150เอาตรงๆนะจริงๆแล้วเรื่องข่าวการย้ายตัวพวกเราเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้รู้ไม่มีเส้นไม่รู้แต่เราอ่ะมาพูดในการวิเคราะห์แบบคนดูบอลไงคำนี้คำนี้ดังเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมในมุมมองเราสองคนนะเราไม่รู้แต่ถ้ารู้เราจะโพสต์ลงเฟซเพจเราตลอดว่าอันนี้ที่เรารู้มาจริงไม่จริงแล้วเป็นยังไงใช่นะครับผมแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้อยากให้ไปร่วมใจกันเชียร์ M150 ครับอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้สำคัญแต่ผมว่าเราจะได้เห็นฟอร์มนักเตะอาเซียนนักเตะเสาจันทร์พุธสบายดูกันสบายๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีทัวร์นาเมนต์ U21 ด้วยนะที่เวียดนามใช่ในช่วงสิ้นปีนะครับผมแล้วผมว่าเราค่อยกลับมาสนใจเรื่องของการย้ายตัวก็คือปีใหม่แน่นอนแหละบุรีรัมย์เราจะได้เห็นการเปิดตัวแน่ๆเมืองทองอะไรเราจะได้เริ่มเห็นข่าวและการภาพหลุดอะไรเงี้ยมามากขึ้นนะครับผมยังไงช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละเอายิงเผื่อจบอาทิตย์หน้าอายุ23อ่ะตัวอายุ23ก็อาจจะมีการย้ายทีมถ้าเล่นดีครับผมเพจแอดชื่ออะไรตูดูบอลไทยเมื่อกี้มีใครแอบฝันว่าอะไรนะเฮเบอร์ตี้ครับนี่ก็แอบฝันเหมือนกันครับแอดบอลกับแอดเต้โดนเรียกไปปรับทัศนคติจะโดนเพราะพวกมึงเนี่ยแหละครับนะครับเราก็สรุปหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาแจกของกันทางเพจนะครับกติกาก็คงเป็นเรื่องของการแชร์เพจเพื่อโปรโมทด้วยกันแล้วก็ให้ได้แสดงความคิดเห็นฝากอะไรถึง1ปีที่ผ่านมาของตูดูบอลไทยจะเดี๋ยวยังไงไปติดตามในเพจแล้วกันนะครับผมแล้วก็รันบอลไทยรอบบอลไทยก็คงยังมีอยู่นะครับรวมถึงวันศุกร์หน้าตูดูบอลไทยไลฟ์จะมาไลฟ์สุดท้ายแห่งปีนะครับส่งท้ายปีกันแล้วก็มาสนุกสนานกันในวันนั้นแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยแล้วก็ถ้าอันไหนเราผิดพลาดไปใช้คำไม่ดีไปในขออภัยนะครับเราอยากให้ทุกคนสนุกจริงไปตามพูดคุยใน IG ได้มีหลายคนมาตาม followทั้งผมทั้งบอลนะครับแล้วก็โอเคละเราก็ได้คุยเรื่องบอลกันนะครับผมก็ตาม IG ที่อยู่ข้างล่างแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจไปตามแฟนเพจนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับตูดูบอลไทยใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยมันมีผลต่อการมีสปอนเซอร์และการอยู่ต่อนะเว้ยเสื้อเชียงรายเราแจกไปแล้วนะยังมีแจกไปแล้วนะเสื้อเชียงรายแจกไปแล้วนะแล้วด้วยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเชียร์ทีมไทยไปด้วยกันครับ M150 ครับส่วนวันนี้เรา2คนแล้วก็น้อง5นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีมากครับผมปนปน